พื่อนตายจริงปะเนี่ยอุ้ยช็อกเพิ่งรู้ครั้งแรกเลยตายหมดละตายหมดละตายหมดละจริงแฮะไม่ใช่ทุ่งแฮะไม่ละพุ่งกลับเอาหัวออกไปจากนั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนนังชาแนลนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยได้ตัวดึงมาก่อนสมัย5432สำหรับใครที่ไม่เคยดูช่องนี้มาก่อนช่องนี้เป็นช่องโคตรสปอยหนังนะครับผมช่องเราไม่นิยมการออกมาเล่าหนังเฉยๆใครที่ติดตามอยู่แล้วก็จะรู้ดีว่าเราจะมีการพูดถึงหนังเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากนั่นคือโคตรสปอยก็จะแฝงสาระต่างๆมากมายอย่างกันหกด้านเคยดูป่ะดึง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 เคยคือสัตว์ชนิดเล็กที่เอามาตำรวมกันเละๆแล้วก็ไปทำแกงได้เละๆเลยล่ะจำไม่ได้อ่ะโอเควันนี้จะมาโคตรสปอยครับผมเรื่องผีช่องแอร์มันมีชื่ออังกฤษด้วยอะไรอ่ะ The Sister มั้งถ้าจำไม่ผิดอ๋อแบบพี่น้องอะไรเงี้ย The Sister ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าชื่อของมันที่เราคุ้นเคยก็คือผีช่องแอร์อย่างที่บอกถ้าเป็นโคตรสปอยเนี่ยมันควรที่จะต้องเป็นหนังที่คัดนิดนึงคือเราคัดมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเรื่องนี้ใช่คัดมาแล้วเพราะว่าต้องบอกอย่างนึงคือไอ้ผีช่องแอร์เนี่ยเป็นหนังผีอีกเรื่องที่ตอนเด็กกูชอบมากเพราะว่าหลังดูจบปั๊บกูไม่กล้าทำที่อะไรในชีวิตอีกต่อไปเลยอ่ะถ้ามีอย่างนี้ไหมเวลาไปเข้าห้องน้ำมีแบบรู้สึกแบบเดียวหลังมั้ยให้แม่ไปด้วยแม่ต้องไปเข้าห้องน้ำเป็นเพื่อนยืนหน้าประตูห้องน้ำแล้วห้ามปิดประตูห้องน้ำเปิดไฟวันนั้นดูผีช่องแอร์คือนอนแล้วแม่กูจะนอนต้องปิดไฟไม่ได้ขอเปิดไฟห้องน้ำแล้วสาดออกมาที่เตียงกลัวมากตอนเด็กทำได้มากกว่าทำได้มากโอ้ผีช่องแอร์ปี2004ก็เด็กอยู่อ่ะตอนนั้นก็เท่าไหร่อ่ะมัธยมได้ไหมตรงนั้นนะมปลายเราก็ยังเป็นเด็กนักเรียนอ่ะเราก็ยังไม่ได้ภาษีภาษาหรอกเขาก็ถ่ายมาโอ้ยบิ้วพอมาดูอีกทีโอ้โหเจ็บมากบิ้วโอ้โหเจ็บมากทุกคนถามจริงงงอย่างนึงไอ้เรื่องยุคสมัยตัดไปนะเดี๋ยวมีคอมเมนต์แน่ๆโหยมึงหนังยุคปี2004ตัดไปเรื่องยุคสมัยกูเก็บแต่ตอนเนี้ยกูสงสัยพอมาดูอีกทีอ่ะเวลากลัวผีผีจะมีท่าทีไงสมมติผีหลอกแฮ่ผีจะมีท่าทีไงเฮ้ยแต่ว่าเวลาเราดูเป็นหนังอะสวักที่เราเห็นน่ะทุกคนจะแบบใช่จะกลัวจะกลัวจะใช่ชักหมอคือภาพที่เห็นน่ะโอเคแหละคือถ้าเป็นพี่ตกใจอ่ะมันก็คงไม่ต่างจากนั้นมากหรอกแต่ว่าด้วยความที่ยุคสมัยมั้งณตอนนั้นผีช่องแอร์ยังใช้ฟิล์มอยู่นะแต่ว่าสังเกตนะว่าเป็นการใช้ฟิล์มที่มีเทคนิคช่วยแล้วอย่างเช่นแบบพี่ป๊อกพิทยาปีนช่องแอร์แล้วดิ่งอ่ะแต่นั้นเป็นเทคนิคสมัยนั้นคือกำลังจะบอกว่ามันเป็นยุคที่ปลายของยุคฟิล์มและเรื่องหนังผีตอนนั้นบูมมากในสมัยนั้นน่ะสาเหตุอันนี้วิเคราะห์ก่อนสาเหตุที่ส่วนตัวพี่อ่ะรู้สึกว่าผีช่องแอร์ณขณะนั้นมันดีเหลือเกินมันสนุกเหลือเกินเป็นเพราะว่ายุคสมัยนั้นน่ะการหาหนังต่างประเทศดูยากมากถูกต้องมันต้องอาศัยการเช่าแล้วไม่ใช่ว่าร้านเช่าทุกร้านจะมีหนังต่างประเทศแบบที่ดีๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกรด B หนังบล็อกบัสเตอร์โอ้ยเกรด B ช่วงยุคนั้นนะหนังเกรด B คือไม่รู้เป็นอะไรนะประเทศเราแม่งยินดีเปิดรับหนังเกรด B How the date ครับกูมีแผ่นด้วยนะไม่หนังแบบหนังรางวัลหนังดีๆฝรั่งไม่มีอ่ะตอนนั้น VCD น้อยพาเลตอัพแคริบเบียนอ่ะจะอยู่ฝั่งประมาณ300แล้วแม่งมีประมาณ3แผ่นคือมัน3ชั่วโมงอ่ะแล้วแม่งเปิดกล่องนี้มันต้องซอสสมัยนั้นอย่างนี้นะเป็น CD หนังไม่ต้องมีแผ่น A แผ่น B หนังยาวมากๆต้องมีแผ่น A แผ่น B แผ่น C ถ้าเป็นพวกบ็อกเซต2ภาคก็จะแผ่น D แผ่น E แผ่น F ไม่เป็นแผ่นแซกใช่ๆแล้ว PP เป็นพวกที่กลัวผีมากตอนแรกตอนนั้นซื้อบุพเพนตีมาที่กลัวบุพภามากตอนนั้นแล้วก็บียอนมาดูผีช่องแอร์ผีช่องแอร์นี่จะเป็นตอนมัธยม3อ๋อตอนม3ดูคนเดียวเปล่าเปียวหัวใจมากมันกลัวแบบแล้วตอนนั้นพี่จำได้แค่ว่าอุ้ยมึงกระโดดใส่หน้ากูแทบจะทุก5นาทีเลยอ่ะพอมาดูตอนโตอุ้ยมึงจะไม่เล่าส้นตีนเลยเหรอมึงจะหลอกกูอย่างเดียวเลยเหรอ
แล้วแม่งความรู้สึกพี่อ่ะคือเรื่องราวของผีช่องแอร์เอาจริงนะไม่มีอะไรเลยนอกจากกลุ่มวัยรุ่นนักดนตรีมานอนแล้วก็ร้อนคำสาปนอกจากนั้นก็ร้อนคำสาปร้อนคำสาปร้อนคำสาปแก้คำสาปร้อนคำสาปร้อนคำสาปแก้คำสาปร้อนคำสาปเนี้ยความรู้สึกตอนนู้นกับตอนเนี้ยต่างกันมากเลยบ้านนี้มี2ชั้นที่ไม่สามารถฉี่คนเดียวได้ที่ไม่สามารถทำอะไรกับพี่ท็อปได้เลยต้องมันเป็นง่อยอ่ะกูควรหยอดน้ำข้าวต้มมาอยู่กับเตียงอ่ะหลังต้องชิดกำแพงตลอดเลยกลัวอ่ะเริ่มเลยดีกว่าก็เริ่มเลยดีกว่าก็ฉากแรกมาเนี่ยเกี่ยวกับนักดนตรีแก๊งนักดนตรีเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งคือเขาปกติรับงานอยู่ในเมืองแล้วเหมือนกับคล้ายๆว่าอ่ะโอเคเริ่มมีวงใหม่ๆมางานในเมืองกูเริ่มน้อยก็เลยผีตัวออกมาต่างจังหวัดบ้างมารับงานต่างจังหวัดวันนี้ก็มาเล่นงานปกติเหมือนเดิมก็หาที่พักก็ได้ที่พักเป็นโรงแรมเฮียเนี่ยใช่เลยเรื่องเนี้ยสิ่งที่ทำให้กลัวมากที่สุดคือตอนนั้นนะพี่รู้แล้วว่ามันเรื่องจริงก็คือการตายของแต่ละคนก็จะเหมือนกับที่เราเห็นนั่นแหละแต่มันจะมีฉีกไปบ้างนิดนึงแบบอย่างเช่นมันมีคนนึงตายเพราะว่าไปอยู่เมืองนอกก็โดนแทงตายโดนแทงตายฉีกคนเดียวนอกนั้นก็จะคล้ายๆกันกับในหนังนั่นแหละพี่กำลังจะบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยที่เขาเล่าว่ามันเป็นเรื่องจริงนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะที่เขาเล่าว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็คือตายประมาณนี้แล้วก็คนที่ตายไม่ใช่แสงดาวแต่เป็นผู้หญิงจากต่างประเทศมาอ๋อโอเคมีปรับเรื่องนิดหน่อยแต่เรื่องเอาเขาโครงมาจากเรื่องจริงใช่หลังจากนั้นก็คือพวกแก๊งพวกนี้ก็ขึ้นไปพักบนห้องกันจำได้ว่าวันแรกที่แม่งเข้าไปอ่ะแม่งก็เข้าไปล้อมวงเล่นไพ่เล่นไพ่กินเหล้าเฮฮาปาร์ตี้กันที่ฮาที่สุดเลยคือจังหวะเห็นผีโอเคในหน้าตอนนั้นอ่ะตอนเด็กอ่ะเราก็ไม่ได้ตระหนักใจอะไรพอเรามาดูตอนเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าทุกคนอ่ะมันจะเป็นท่าเดียวกันหมดเลยเหมือนถูกเซตอัพให้ว่าทุกคนจะต้องตกใจท่านี้เออเพราะว่าทุกคนพอมาเดินใต้ป่องมันเป็นท่อแอร์ป๊าบจะหยิบไอ้ท่อแอร์ขึ้นมาจำไม่ได้แล้วเปิดด้วยสาเหตุอะไรแต่ว่าหยิบเข้าไปปิดมันร้อนมันมีแค่ผ้าขาวเอาผ้าขาวเออผ้าขาวพวกมึงดึงกันจนหมดเลยดึงเข้าไปปั๊บสักพักดึงผ้าขาวออกมากองไปแล้วนะจะเอาฝาไปปิดพอจะเอาฝาไปปิดเฟดค่อยๆไปวันที่มานั่งดูทวนอีกทีอ่ะมันจะดูแข็งมันดูแบบทื่อๆเด๋อๆหน่อยอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าโดนกันหมดทุกคนแล้วจะมีผู้ชายอีกคนนึงที่นอนอยู่ตรงโซฟาเขามาคนแรกขึ้นมาข้างบนคนแรกแล้วเขาก้มไปดูลงใต้อะไรสักอย่างนึงเขาเจอผีแล้วเขาหลับตรงนั้นเลยอ้าวทำไมอ่ะก็กลัวไงหลับให้มันลืมๆกลัวเหี้ยเลยหลับมันลืมๆไงกลัวผีมึงนอนคือหลับลืมๆไอ้นางเอกเห็นนะเพื่อนๆไปกันหมดละก็เห็นทำไมไม่ปิดฝาแอร์กันซะดีจะไปปิดให้แต่ก็เอ๊ะมันเอ๊ะอ่ะมันเอ๊ะก็เลยแบบเห็นเพื่อนอีกคนนึงนอนอยู่เอาไปปลุกดีกว่ามึงตื่นไอ้เหี้ยนี่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วปิดฝาแอร์เพื่อนก็ลงไปกันหมดแล้วน่ะพงะท่าเดียวกันที่เดียวกันเลยวันนั้นรู้สึกเจอหนักอันนี้น่าจะปีนลงมาเลยสักพักก็ลงมาข้างล่างกันมาคุยกันเฮ้ยมึงเห็นใช่ไหมว่าเอาเห็นดิเหี้ยกูก็เจอเห็นดิเหี้ยมึงเห็นท่าทางกูเหรอไอ้ควายมึงไม่เห็นทางกูเหรอสักพักพวกนี้ก็คุยกันอยู่ดีๆสักพักอีนางเอกเหมือนมีอะไรมาอยู่ข้างหลังอ่ะเพื่อนแม่งทักอยู่ดีเพื่อนแม่งนั่งเฮ้ยกูว่าหงายไปเลยดีกว่าถ้ามึงจะแบบช็อกก็เลยหงายไปเลยดีกว่าแนะนำว่าให้กลัวแล้วหลับเลยดีกว่ากลัวแล้วหลับมันพระเอกเหมือนเฮียนั่นแหละกลัวแล้วนางเอกอ่ะเป็นสาวโยคะคอแม่งยืดได้ไกลมากผีอยู่ข้างหลังนะทันทีมึงจะหันไปอย่างงี้ไม่มันไม่ได้สวักสิวะอ๋อไม่ได้สวักไม่ได้ยังกล้องท็อปวิวเงยหน้าอย่างงี้หนังผีญี่ปุ่นใช้ออกจะบ่อยแล้วมันจะน่ากลัวเออแล้วเขายืนอยู่เงี้ยเอ้าเงยอย่างงี้กลับแบบเนี้ยอันไหนน่ากลัวกันอันนี้น่ากลัวกว่าอยู่แล้วน่ากลัวกว่าใช่น่ากลัวกว่าเวลาจะเงยเจอผีไม่มีใครหันแบบนี้ไม่น่ากลัวอะไรไม่ได้มันต้องแบบถ้าอย่างงี้อาจจะมีคนตีฉาบเลยนะยังไงนี่แหละนี่ว่าเขาจะอย่างงี้เขาสะพานโค้งดูไปเลยถ้าสะพานโค้งก็ลงบันไดได้เลยนะเปลี่ยนชุดน้องเป็นผีเลยครับหลังจากนั้นไอ้คนเห็นน่ะคือนางเอกนะแต่ไอ้คนกลัวเป็นอีกคนนึงไอ้ผู้ชายเอาก็เห็นด้วยไงยืนอยู่ใกล้เห็นด้วยแสดงว่าแล้วแนวคิดดีแนวความคิดดีใช่เห็นด้วยก็โดนไอ้คนที่ตกใจที่สุดคือเพื่อนผู้ชายอยู่ข้างล่างอ่ะเขากลัวผีมากเขาวิ่งเลยวิ่งออกมาจากโรงแรมวิ่งไปที่ท่าไหนไม่รู้รถนะรถซ่อนรถซ่อนรถซ่อนเลยครับรถซ่อนเต็มๆเลยรถอ่ะรถก็ขับมารถไม่เบรกด้วยปกติรถจะถึงที่เวลาจะจอดเขาต้องเบรกใช่ไหมไอ้เหี้ยนี่ไม่เบรกอะไรสักนิดโอเคเราก็ได้แล้วได้ศพ
ได้ศพได้ศพได้หนึ่งศพแล้วนะได้หนึ่งศพสิ่งที่มันแบบมันค่อนข้างมีคอนฟลิกต์อ่ะมันจะมีอย่างนึงคือว่าอันนี้ฟังจากเรื่องเล่าในเรื่องนะมันจะเล่าแต่ละคนจะเล่าไม่เหมือนกันคือบอกว่าเนี่ยคือเจอศพนะแต่ไม่เจอหัวอ๋อมึงเก็บไว้นะมึงเก็บตรงนี้ไว้ก่อนมึงเก็บไว้นะเจอศพแต่ไม่เจอหัวตำรวจหากันให้ควักเลยสักพักตัดมาอีกฝั่งนึงเป็นพระบอกว่าก็ไอพี่เนี่ยแหละชื่ออะไรจำไม่ได้ละพี่อ่างแหละเป็นคนไปเก็บหัวคือประเด็นพี่โคตรงงเลยมันจะมีการถามเจอศพแต่ไม่เจอหัวแล้วสุดท้ายอ่ะเขาไปเจอได้ไงอ๋อไปเจอติดอยู่ในช่องแอร์ตอนพระก็บอกว่าศพอะไม่มีหัวเลยแต่สุดท้ายก็พี่เนี่ยพี่อ่างเธอเทิงนี่แหละเป็นคนไปหยิบหัวมากูดูระหว่างทางอ่ะกูสงสัยตลอดสรุปเจอไม่เจอเนี่ยหัวสรุปเจอไม่เจอหัวเอาดีๆอ่ะเราตัดไปอีกทีนึงตัดไปหาซีนแม่เออแม่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเออไม่ค่อยรู้เรื่องวุ้นเราเหมือนจะมีเรื่องเล่าอีกก็บอกว่าเนี่ยตนตัดหัวหาหัวไม่เจอก็เขาเพิ่งบอกอยู่ว่าเจอไปแล้วไงหัวเนี่ยเอ้ากลับมาที่ตำรวจบอกไม่เจอตำรวจบอกไม่เจอแต่พระบอกพี่อ่างเป็นคนเอาหัวไปลงมาใช่ตอนเอาหัวลงมาพี่อ่างทำไมเอาหัวไปซ่อนเนอะลงมาเอาหัวไปซ่อนเนอะเอาผ้าพันอีกทีนึงเอาไปไหนตำรวจไม่เห็นไม่เห็นนี่คือตำรวจไม่เหมือนไม่รู้ว่ามันไม่เจออะไรเงี้ยมันงงๆเบลอๆนะเออแล้วแม่เขาก็บอกเนี่ยเหมือนก็ไม่เจอหัวไม่เจอแต่สุดท้ายก็พูดเหมือนกับว่าหัวมันเอาออกมาแล้วสรุปเจอไม่เจอแน่เนี่ยหัวเนี่ยกูลงเนี่ยกูว่าคุยเรื่องเนี้ยไม่ต้องเล่าไอ้สองพวกนั้นให้ตายเปล่าๆพี่ๆไปเลยมาคุยกันดีกว่าว่าสรุปพวกมึงอ่ะเอาตำรวจมานั่งเอาพระมานั่งเอาแม่มานั่งคุยล้อมวงรวมกันอ่ะเปิดเล่าก็ได้อ่ะเปิดเล่าคุยกันเลยแกพานั่งถั่วโก้แก่วางตรงกลางแล้วก็คุยกันพวกมึงสรุปนะฟังเจอหัวไม่เจอหัวพวกมึงตั้งสติดีๆเออวันนั้นโยมตำรวจเจอมั้ยหัวเจอมั้ยเจอผมเจอเป็นเจอศพของแสงดาวแต่ไม่มีหัวหัวไม่รู้อยู่ไหนแต่มีเจ้าทุกบอกว่ามันติดอยู่ในช่องแอร์ช่องแอร์ช่องแอร์แล้วเป็นไงเราทำยังไงก็สุดท้ายก็ยังไงทำไงก็ไม่รู้ก็ปล่อยไว้อย่างนั้นอ่ะก็ปล่อยไว้งั้นเนี่ยพระไม่เจอพระเนี่ยอาตมาเนี่ยไปเป็นคนให้ลูกน้องไปเอาลงมาเองนะหัวนะเอางงเลยทำไมอาตมาไม่บอกผมไม่วันนั้นน่ะอาตมาคิดว่าเขาเป็นศพไร้ญาติแล้วเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมไปบวชแล้วอาตมาเป็นตำรวจผมว่าอาตมาเจอผมนี่ผมอาตมาเจอหัวผมไม่ตำรวจผมไม่เจอหัวเลยอาตมากับอะไรลูกวัดหรืออะไรสักอย่างอ่ะกับพี่อ่างเถิงเนี่ยผมว่าอาตมากับพี่อ่างเถิงเป็นตำรวจดีกว่าเหมือนคนเขียนบทเขาไม่ค่อยปฏิปต่อกันน่ะคือไอ้ผ้านั้นน่ะจริงๆอ่ะถ้ามันมีหัวอยู่ข้างบนน่ะอ่ะเราดึงมันก็ยังเมคเซนส์อยู่ถูกป่ะล่ะเราดึงของลงมามันก็ยังเป็นผ้าที่เอาไว้ห่อหัวแสดงว่าหัวอยู่ข้างบนแต่ไปเจอผ้าบอกเอาหัวลงมาแล้วไม่เจอตำรวจเนี่ยใส่ชุดสีกากีเนี่ยบอกไม่เจอร่างไร้หัวแต่หลวงพ่อไปเอาลงมาบางคนเอาลงมาละเมอป่ะท่านหลวงพ่อเป็นตำรวจดีกว่าหลวงพ่อเก่งกว่าผมจริงหลวงพ่อเก่งกว่าตำรวจหลวงพ่อเป็นตำรวจดีกว่าไปน้อยใจแกว่ะคือมุมเนี่ยมันในเรื่องมันจะงงๆหน่อยเดี๋ยวมีเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวไม่เจอเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลกันครับโอ้ชลมุนโรงพยาบาลชลมุนสัตว์คนเยอะมากไอ้เหี้ยนั่นอยู่ดีควักปุ๊บไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนก็พี่คนนึงมีพี่คนนึงแกเป็นคนที่แบบเหมือนห้าวๆน่ะจะไปล้างหน้าเลือดนี่เต็มมือแต่เป็นคนเจอศพคนแรกไงเลือดมือเปื้อนแล้วก็ต้องไปล้างสักพักกล้องมันแผ่นนิดนึงขยับขาถ่ายไปข้างล่างเป็นเด็กนั่งกอดเขาอยู่เป็นน้องอ่ะคือตอนนั้นน่ะพี่จำได้ว่าไอ้ในซีนในห้องน้ำเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยแล้วเสียงเพลงปุ้งยิบ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 กลายเป็นแบบเอาจริงทุกครั้งที่เห็นหน้าน้องอ่ะมันจะมีซาวเนี่ยกลายเป็นพอเรามาดูตอนนี้แล้วมันดูตลกว่ะเพราะว่าสิ่งที่เห็นคือน้องจะทาขอบตาแดงๆอ่ะเหมือนเป็นวงอีโมอ่ะวงสกิโมอ่ะใครรู้จักแคปคอบ้างแคปคอเดี๋ยวมีเรื่องประกอบเขาด้วยมีประกอบแคปคอที่แบบอูดแล้วทาขอบตาแดงๆอ่ะแล้วอูดอ่ะเออเหมือนเขาเรียกแคปคอนะครับเนี่ยเหมือนน้องอยู่วงสครีโมวงแคปคอแล้วแบบโอ้โหน้องไม่ค่อยมีคนเห็นนะผมมาผีมากๆไม่ค่อยมีคนเห็นไม่มีเห็นมีแค่ที่นี่เห็นคนเดียวตอนแรกพี่งงมากมันมีทั้งผีเด็กเว้ยเอออยู่ๆสักพักก็อันนี้ก็ออกมาแต่หนักขาว่ะไม่รู้เป็นไรอ่ะสมมุตินี่เป็นขาภาพกล้องมาตัดมา
น้องแม่งเกาะอยู่งี้เออไอ้เหี้ยนั้นก็เดินลากขาลากขาลากขาสรุปกูถามจริงๆไอ้เหี้ยเนี่ยมันกลัวผีหรือไม่กลัวผีมันเห็นแล้วว่าน้องอยู่ตรงนั้นแล้วมันมีท่าทางเหมือนเห็นแล้วด้วยว่าน้องเกาะขาจังหวะที่จะเดินออกหนักแล้วมึงก็ลากเดินทั่วโรงพักเลยเหี้ยลากผีเดินทั่วโรงพักเลยเค้าเรียกว่าพาทัวร์น้องงงเลยพาจะปี้ประโยชน์ก่อนเหรอมึงพาน้องไปไหนเนี่ยมึงไปไหนเนี่ยคือจังหวะมึงจะกลัวผีก็กลัวแบบกลัวแทบจะสลบได้ก็ลากผีจากห้องน้ำเดินออกมาโรงพักข้างหน้าเขาบอกว่าเวลาคนกลัวเนี่ยจะสามารถทำอะไรที่มันแบบหนักแน่นได้แบบแบกตู้เย็นเหรอแต่เขาได้พูดถึงเรื่องนี้ไหมว่าคนที่กลัวมากๆจะทำอะไรที่ดูโง่ๆได้อะไม่ลากไปใครจะบอกว่าแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยอ่ะให้พีโซโล่ดีกว่าหลังจากที่เขาลากมาแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อลากไปเสร็จปุ๊บมันจะมีน้องไหมน้องผู้หญิงคนหนึ่งน้องผู้หญิงอ่ะพี่ท็อปเป็นอะไรเป็นนั่งกำลังรอเพื่อนอยู่มันขายผมอะไรสวัสดีครับคุณพี่พี่จะไปไหนครับเรื่องของกูไม่ไปตามบทพี่ต้องบอกพี่จะกลับบ้านเอาพี่จะกลับบ้านมันมีเพื่อนคนหนึ่งทะยานอยากจะกลับบ้านมากแม่งกับข้างในใจแบบจะกลับบ้านจะกลับบ้านพี่หนูกลับด้วยได้ไหมครับโดนเย็ดนะไม่หนูกลับบ้านด้วยได้ไหมไม่ได้ในบทจะบอกเลยว่าแบบว่าเฮ้ยบ้านก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันสักหน่อยบ้าเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปอยู่กับพี่ก็ได้ค่ะงงไหมอันเนี้ยพี่จะเข้าใจอย่างนึงคือเขาต้องการมาหยอดให้มันดูงงๆเพราะสุดท้ายตัวละครตัวนี้มันคือผีมันเป็นมิสทรีเขาต้องการหยอดให้งงๆอยู่แล้วไอ้ตรงเนี้ยพี่โอเคแต่ว่ามันถึงแม้มันอาจจะดูแบบประเจอประเจอหน่อยเอาจริงๆนะถ้าเราคิดในมุมที่ถ้าเราดูครั้งแรกเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาซ่อนได้มิดชิดเพราะเขาไม่บอกเลยแสงดาวมีพี่น้องเป็นคนหรืออะไรไม่รู้เขาไม่ได้มีเบาะแสหรือว่าแสงดาวมีพี่น้องเขาไปเฉลยตอนนู้นแม่แม่งเล่าที่บ้านอ่ะแล้วเห็นรูปอ่ะถึงจะรู้ว่าโอ้ยมีน้องนี่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เริ่มเห็นรูปใช่มีรูปเก่ารูปอะไรนั่นน่ะถึงจะรู้โอ้แสงดาวมีน้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเฮียเนี่ยเป็นว่าเด็กนี่เป็นผีแต่น้องเขาขอกลับบ้านสุดท้ายแล้วพี่ที่อยากจะกลับบ้านเขาบอกเออก็ได้วะพี่ต้องไปไหนเนี่ยพี่งงเหมือนกันคือมึงเอาคนแปลกหน้าไปไหนเนี่ยไปอยู่ด้วยไงน้องน่ารักดีแต่ก็เผื่อไปช่วยงานที่บ้านเลอะช่วยงานพอดีที่บ้านขายลูกชิ้นก็เลยไปช่วยงานหันใหม่ที่ไม่เจอนะงงทั้งกลุ่มเลยหันไปคุยกันเอ้ยมึงดีป่าวะเอาน้องไปอยู่หันกลับเฮ้ยเหมือนตลกอะถ้ามีคนตีจะดึงตึกโป๊ะได้เลยอะเฮ้ยไปไหนอะเออไม่รู้ดิมึงเงียบพี่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรตอนนั้นอาจจะน้องอาจจะไปฉี่ก็ได้เราก็ไม่รู้ทักทักพี่คนนั้นอะพี่คนที่ผีก่อขาเออผีก่อขาล่าสุดเจอพี่ป๊อกมึงเคยเห็นอันนั้นปะเก้าอี้โรงพยาบาลเก้าอี้มันจะเป็นเก้าอี้พลาสติกแล้วเรียงกันเป็นแถวอันนี้มันเก้าอี้ไม้แล้วต่อกันพี่ป๊อกก็ค่อยๆไต่มันข้ามเก้าอี้มาไต่มาปุ๊บเลื้อยมุดเลื้อยตรงจริงนะครับพี่ป๊อกรู้ไหมผีแสงดาวพวกนี้ดีกว่าผีแสงดาวมันจะรู้ไหมว่าเก้าอี้อ่ะมันมีทางเดินตรงกลางมันไม่น่ากลัวจะให้มังไงมาเดินมาอย่างเงี้ยหรอเอาจริงๆเหมือนกับว่าผีอ่ะแม่งไม่รู้ว่าโรงพักนั่นมีทางเดินอ่ะโรงพยาบาลเอาโรงพยาบาลไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนั้นน่ะไม่มีทางเดินอ่ะเขาไม่ได้ตั้งเก้าอี้แม่งคั่นหมดแน่ๆแต่โอเคมันเป็นซีนบิ้วนะมันก็ต้องการแต่น่ากลัวสัตว์เลยนะตอนแต่ก่อนตอนนี้ดูก็ยังใจอยู่ๆแบบตอนเข้ามาพี่เขาตกใจเขาเนี่ยลุกขึ้นเลยมีตำรวจอยู่ข้างหลังพอดีหยิบปืนตำรวจมาเฮ้ยเข้ามาน้องล่าสุดที่อยู่ตรงเนี้ยมันขึ้นมาอยู่บนหัวแล้วนะเออปิดหน้าเหมือนนึกภาพไอเอเลี่ยนเอเลี่ยนให้ตัวก่อนเอเลี่ยนอ่ะปิดหน้าอยู่แล้วก็อุ้ยปุ๊บ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 ยิงมั่วเลยยิงปุ้งมีนั่นหนึ่งนึกว่าเข้าเพื่อนไม่ใช่เข้าใครไม่รู้แต่สักพักผีผีแสงดาวจับปืนมาปุ๊บยิงหัวด้วยยิงหัวปุ๊บทำมองทะลุตายเหมือนมีจังหวะเลยเหมือนจะตายแบบเกือบจะตายแบบสุดตายไปแล้วนะแบบเฮ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยเป็นไรเฮ้ยปล่อยกูจะกลับบ้านไอ้สัตว์กูจะกลับบ้านกูจะกลับไอ้ท้องกูจะกลับบ้านกูจะกลับไปดิกูจะตายมึงก็กลับไปดิกูจะตายกูจะกลับบ้าน
ก็อยากจะกลับบ้านพี่คนนี้ขยันขยออยากจะกลับบ้านมากไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้แต่เพื่อนก็เตือนบอกอย่ากลับบ้านมึงบอกเองไม่ใช่หรอที่บ้านเป็นนรกเลยพ่อมึงซ้อมประจำอย่างน้อยๆกลับบ้านกูก็ถูกเตะแต่อยู่นี่กูดูผีหลอกกูยอมโดนเตะว่ะอ้าวแล้วไปนู่นแน่ใจได้ไงว่าจะไม่โดนผีหลอกกูจะกลับบ้านไม่รู้ว่ากูจะกลับบ้านกูจะกลับบ้านมึงไปไวๆซะแล้วกูจะกลับบ้านยังไงกูจะกลับบ้านไม่ได้เพื่อนเสร็จแล้วคือสรุปคือเพื่อนตายจริงปะเนี่ยเพื่อนตายอุ้ยช็อกเพิ่งรู้ครั้งแรกฉีกจริงปะเนี่ยตายคนที่สองอ่ะยิงตัวเองตายอ้าวสองคนแล้วเหรอสองคนละสองคนละอุ้ยช็อกเลยอันนี้รู้สึกว่าจะรีเลทจะรีเลทกับเรื่องจริงนะการตายเขาก็คือหลังจากนั้นสี่คนเนี้ยก็คิดไอเดียอะไรขึ้นมาเฮ้ยหรือว่าเราอย่าฉากจำได้ไหมอย่าฉากเก็บฉากเขาเนี้ยพอไอสี่คนนี้คิดได้เอ้ยหรือเราไปเอาไม้ผ่าพระดีวะไปหาพระให้พระช่วยทำพิธีสะเดาะเคาะสะเดาะเคาะวันรุ่งขึ้นก็ไปกัน4คนไปนั่งไหว้พระกันพระก็บอกก็เล่าเรื่องที่อ่างไงเออพระไอ้เด็กพวกนั้นก็เนี่ยบอกมีหัวไม่มีหัวมีหัวไม่มีหัวพระก็เล่ามีหัวไม่มีหัวมีหัวไม่มีหัวมันก็บอกสะบัดตบพระไม่มีหัวจริงๆแดร์ล็อกน่าจะมีแค่นี้ได้เลยนะแต่ว่าพระครับพอดีผมไปนอนพักที่โรงแรมที่นึงอ่ะแล้วเจอศพมีหัวไม่มีหัวมีหัวไม่มีหัวแล้วพระก็บอกอ๋อพระก็เจอเหมือนกันมีหัวไม่มีหัวมีหัวไม่มีหัวมีหัวไม่มีหัวไม่สามารถต่ออย่างนี้ได้ทั้งชั่วโมงจริงไหมเราไปพี่อ่านมาพวกมึงคุยอะไรกันเพราะว่ากูเนี่ยไปเอาศพที่มีหัวไม่มีหัวมีหัวไม่มีหัวมีหัวไม่มีหัวพูดอยู่แล้วเขาเล่นหนังขานี่นะพระบอกเนี่ยตั้งแต่โดนหลอกไปนะพี่อ่านก็แบบพิการไปเลยโอเคอาจจะแบบโดนผีหลอกจนแบบหลอนเหลินกันไปแบบหลอนมากมากหลอนมากมากมีภาพจำลองพี่อ่านแกไปเอาหัวลงใส่ต่อยเอาหัวลงแต่กูก็ไม่เจอซีนที่มึงเอาหัวลงแต่กูเจอซีนที่มึงโดนผีหลอกช่องแอร์คือมันจะยาวติดกันอย่างเงี้ยมันท่อส่งแต่พักเจอพี่อ่านพี่อ่านขึ้นหัวไปมันคานเร็วมากถึงหน้าเลยเวนพี่อ่านพี่อ่านก็ตั้งใจจะให้มันแบบจำสแกให้ได้อ้าวแล้วพวกโยมเนี่ยมากัน4คนน่ะแล้วคนข้างหลังเขาไม่ทำบุญเนาะอะไรไอ้จังหวะเนี่ยสังเกตดีๆนะ4คนเนี่ยนั่งในกลุ่มนั้นมีผู้หญิง1คนผู้หญิงอ่ะนั่งอยู่หลังสุดอยู่แล้วพระบอกว่าศรีกาที่อยู่คนข้างหลังสุดน่ะไม่ทำกับเขาด้วยเหรอไอ้เหี้ยนี่เหมือนถามเรื่องอะไรสักอย่างอ่ะว่าแบบท่านช่วยเราได้ไหมช่วยเราได้ไหมพระไม่ทันตอบตกลงนะตอบสวนไปเลยว่าศรีกาคนข้างหลังสุดจะไม่ทำด้วยเหรอ มันก็ดูแบบกูถามพระบอกผมก่อนว่าทำให้ไม่ทำให้โอเคสรุปก็คุยคนเดียวนะสรุปคือเขาคุยคนเดียวนะสรุปคือโอเคเหมือนพระต้องการจะตอบว่าช่วยแหละแต่แม่งเหมือนแบบบทเขาเขียนมาแบบนี้ก็ต้องพูดแบบนี้แต่ที่พี่สงสัยที่สุดคือไอ้ทั้งหมดอะรู้ได้ไงว่าพระหมายถึงผีไม่ได้หมายถึงเพื่อนมึงเพราะเพื่อนที่มึงที่เป็นผู้หญิงก็นั่งหลังสุดอยู่แล้วไม่รู้แต่ทุกคนรีแอคอย่างเงี้ยความรู้สึกพี่อะผู้ชาย3คนนั่งข้างหน้าผู้หญิงนั่งเหมือนมุมแต่อยู่หลังสุดอยู่แล้วซ้อนๆไปแต่เพื่อนอะที่นั่งเป็นผู้ชายอะแม่งเหมือนรู้ว่าพระแม่งหมายถึงผีอะ ทั้งๆที่เข้าใจว่าสิ่งที่พระพูดคือศรีกาคนหลังสุดพี่นึกออกแล้วจำได้ละเออพี่อ่างแกกลัวจัดเลยอ๋อหน้าละไอ้พี่อ่างเลยถึงกลัวจัดเลยไอ้คนนี้เองเอาก็ดูเก่งนะพระก็ดูเซียนอยู่อ่ะใช่อันเนี้ยถูกต้องเว้ยที่พี่อ่างอ่ะดูกลัวแต่ความรู้สึกพี่อ่ะที่พี่กำลังจะบอกคือในซีนเนี้ยโมเมนต์ต่างๆมันดูแบบเหมือนกับว่าบทมันมีแพทเทิร์น1 2 3 4นักแสดงก็เล่น1 2 3 4โดยไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูจะต้องเอาบทบ้างเพื่อให้มันแบบดูอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคอันนี้มันก็เป็นเรื่องของยุคสมัยก็ได้นะแต่2004แล้วมันกันนะนานมากโอเคก็สรุปคือพระก็มีวิธีแก้ง่ายคือคุณต้องไปเอาลงศพผีตายโหงศพตายโหง3คนนะผู้ชายนางเอกอยู่วัดนะเดี๋ยวพวกเรา3คนจะออกไปเอาไปเอาลงมาลงมาแต่ถ้าต้องทำก่อนเที่ยงคืนนะเออไม่งั้นน่ะไม่รู้แหละไม่ได้ไม่รอดไม่งั้นเนี่ยไม่รู้แหละจริงๆคำนี้เลยอ่ะเพราะว่าไม่ได้บอกถามหลวงพ่อก็ไม่ตอบหลวงพ่อคะถ้าเลยจะเป็นยังไงหลวงพ่อจะตอบได้ไงกูถามว่าจะช่วยกูไหมมึงก็ตอบว่าสีกาข้างหลังไม่ทำด้วยเลย เหมือนกับว่าสมมติเจ๊เป็นพีเป็นเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งเจ๊วันนี้ร้านเปิดป่ะไม่เอ้าเพื่อนไม่กินด้วยเหรอ ตอบกูก่อนร้านมึงเปิดเปล่าไม่เพื่อนเราข้างหลังอ่ะจะกินไหมเนี่ยเดี๋ยวกูบอกว่าใครกินมั่งมึงเปิดหรือเปล่าพูดถึงอะไรเราร้านข้าวมันไก่ตรงนั้นน่ะเปิดอยู่แล้วเฮ้ยละกูจะไม่กินร้านมึงไอ้ควยไม่ร้านพี่เปิดเนี่ยไปต่อเถอะ ต่อไล่ต่อขับกันไปเอาลงกันทิ้งนางเอกไว้นางเอกก็ถามที่พี่บอก
หลังจากเที่ยงคืนคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วแต่หลังที่คือตีหนึ่งไงตีหนึ่งใช่พระบอกหลังจากเที่ยงคืนก็ตีหนึ่งไงยอมตีกลองตีกรามตีกรีเออตีกรีด้วยเหรอตีหนึ่งตีกลองตีกรามเนี่ยตีกรีใจเข้าไปดีก็คือขับไปเอากันสรุปขับไปเอากันไม่ได้ดิขับไปขับเอาลงเออขับไปเอาลงมีพี่คนนึงที่บอกอยากกลับบ้านนะที่จะกลับอยู่ได้จะกลับก็ได้โอ้โหบังเอิญมากบังเอิญมากบ้านอยู่ตรงนั้นพอดีไอ้กูงงนี่สรุปเดี๋ยวมึงแวะส่งบ้านตรงนี้ก่อนกูไม่ไหวพวกมึงจะทำการสะเดาะขอสะเดาะแขกสะเดาะขอเรื่องของมึงเลยเดี๋ยวกูลงบ้านไม่เอาแล้วไม่กลัววะกูขอไปกลับบ้านดีกว่าอย่างน้อยกูก็ยอมโดนเตะโอ้โหช่วยกันหน่อยดิวะเยี่ยมจะตายกันหมดแล้วเพื่อนบอกว่ามึงแน่ใจนะว่ามันไม่จะไม่มึงจะไม่ทำพิธีเฮียอะไรจริงๆมันก็บอกไม่เอาไอ้เฮียนั้นไม่เอาคือจะกลับบ้านอย่างเดียวเออแล้วก็เป็นบ้านเขาจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเขาปีนเข้าไปบ้านแหละบ้านแหละกลับดึกมีคุณแจไงอ๋อกันเลยปีนก็เข้าไปสักพักอ่ะเล่าไทม์ไลน์ของคนนี้ก่อนเข้าไปในบ้านปุ๊บกูก็ไม่รู้มึงพี่มีพี่น้องมีเฮียอะไรบ้างตะโกนหาพ่อแม่ไปไหนกันหมดวะสะบดตัวเองมันละครเก่าๆเดินไปในครัวเรียกหาน้องเจอน้องน้องน้องทำไมน้องมานั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆสามารถไปแกะฮานามิอ่ะข้าวเกี๊ยวรวยเพื่อนอ่ะมากินกันดีกว่าพี่โคตรหิวเลยแล้วให้น้องนั่งอยู่ตรงนั้นแหละแล้วมันกินซะดีกว่าชวนพอน้องจะหันมาแล้วอย่าเพิ่งหันมามากินก่อนนั่งกินกันเอาเลี้ยวดีฮานามิเดี๋ยวมันฉืดเดี๋ยวไปมาม่าดิบมาม่าดิบอ่ะปุ้งฉีกออกนั่งกินเอาน้องเอาน้องจะหันมากินน้องจะหันมากินเอากินตรงนั้นแหละไม่ต้องหันมากูรู้มึงคือผีอ่ะกินเลยดีกว่าแม่งมันคือพี่จะบอกว่าสวักตรงนั้นน่ะที่เด็กผู้หญิงนั่งอยู่บนโต๊ะนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วนั่งกอดเข่าอย่างเงี้ยไม่ต้องเห็นภาพอ่ะแค่เพื่อนบอกเว้ยเฮ้ยวันนั้นกูกลับบ้านแล้วน้องกูแม่งนั่งกอดเข่าอยู่บนโต๊ะเว้ยกูก็หลอนกูบอกเลยไม่ใช่น้องมึงนั่นผีเหี้ยมึงไม่ต้องบอกกูเลยว่าเนี่ยคือคนหรือเปล่าบีแน่นอนเออบีมึงโดนบีหลอกแล้วเขียวปัดเลยอ่ะไฟนีออนสาดส่องขนาดนั้นมึงยังไม่เห็นกันอีกอ่ะคือผีจะออกมาเรื่องนี้ผีจะเขียวเออผีเขียวเออโดนนีออนเขียวๆผีกลัวมากเลยนะเป็นความหวังฝังใจเลยอ่ะแบบว่ามองเห็นรถตู้หรือที่อะไรที่มันมีแสงเขียวๆพี่กลัวพี่กลัวแบบจะมาเกาะอย่างเงี้ยแล้วเขาช่องแอร์เนี่ยเขาเล่นเรื่องพวกนี้เยอะซึ่งพี่มองว่าถ้าเป็นมุมนี้นะค่อนข้างที่จะโอเคเพราะว่าพอเป็นผีปั๊บเนี่ยเขาจะสาดไฟพวกนั้นคือเน้นพวกสีสันให้มันเหมือนหนังฮอร์เรอร์ที่มันดูหลุดๆหน่อยใช่ใช่ใช่เวลาซีนผีออกก็จะมีไฟที่ประหลาดประหลาดสาดเข้ามาเลยอะไรเงี้ยสมัยก่อนจะมีลูกเล่นพวกนี้ก็ใช้กันเยอะมันคลาสสิกดีมันจะมีไฟเขียวแล้วก็เพลงมุงยิบมุงยิบมาพร้อมกันน้องมาพร้อมกันกลายเป็นตลกด้วยเพราะเพิ่งเห็นหน้าน้องแล้วหน้าน้องแบบมุงยิ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 บไอ้เนี่ยไอ้ระหว่างทางที่ขับรถอ่ะคนมันก็บีบแต่เบ๊ะไอ้เนี่ยนี่ก็หงุดหงิดเพ่ขับรถก็มองหน้าจะบีบหาพ่อหาแม่เงี้ยพักพักก็มาเฉลยผีน้องอ่ะน้องมุงยิบอ่ะก็ไปอยู่ข้างบนนั่งกอดเข่าอยู่เงี้ยก็น้องอยากไปด้วยทำไมอ่ะไปด้วยไปด้วยก็ไม่น่าไปปิดตาเขาหรอกตอนนั้นหลบไปได้ลงมากูจำได้ด้วยไปเอาเหล้า1ขวดแรกลงกินได้หง2ลงโอ้ยไอ้หนุ่มจะเอากี่ลงไอ้ลุงนั่นกูยังจำได้หลอกลุงได้เลยลุงบอกว่าโอ้ยมึงเหล้าขวดเดียวเสียงเมาๆด้วยเมาอยู่เหล้าขวดเดียวได้ไป2ลงมึงยังไม่พอใจกันอีกแกวะแต่ผมต้องใช้อ่ะลุงไม่มึงไม่ตายมึงไม่ตายเองเลยโอ้ยเหี้ยเป็นโรงผีตายโหงใช่ป่ะโรงตัวเองไงเออจริงๆรีแอคลุงที่เมาเท่านั้นจะได้แบบได้แบบได้สวักอีกจะต่อยลุงจะต่อยลุงเฮ้ยอย่าห้ามดิอย่าห้ามเอออย่าแม่งต่อยเลยตายเลยควรตีอะไรก็เทศอกออกแล้วก็เอาลงกลับลุกกลับไปนึกว่าเทศพออกแล้วศพกลับเอาลงไว้เทศพออกแล้วอุ้มศพกันไป2คนเอาลงไว้พอไปถึงวัดมาอาตมาบอกอ้าวโยมเอาศพมาทำไมโอ้ยเออลืมมัวแต่คุยกับลุงขี้เมาไอ้ลุงขี้เมาว่าเออดีจังเลยกูได้เล่าได้ลงต่อกันได้ดีจังเลยซัดไปเรียบร้อยสรุปกลับไปไม่ทันไม่ทันแล้วมันเลยเที่ยงคืนแล้วเออก็ทะเลาะกันนั้นพากูโกหกปะวะเฮียแม่งก็กล่าวมาแล้วไงมันมาเกินเที่ยงกงเที่ยงคืนเลยจะกี่โมงก็ต้องทำได้ถ้าไม่มีใครช่วยได้พาช่วยไม่ได้งี้เราก็แย่ดีกูเป็นเพื่อนมึงกูเหนื่อยใจนะ มึงไม่ฟังที่พาพูดเลยอ่ะ
ฮะมันกว่าจะไปตะเวนหาได้หลายที่อ่ะพระเขาบอกแล้วไงว่ายากนี่เล่นสวัสดิ์แบบเกาหลีโกรธแบบเกาหลีผู้จริงแกผู้ชายไอ้เหี้ยเหมือนผู้ชุ่มแกผู้ชุ่มท้องผู้แม่ผู้ชุ่มผู้ชุ่มจีไม่ได้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 ไอ้เนี่ยหงุดหงิดกันไปทะเลาะกันไปสรุปไม่ได้อย่างใจหวังไม่ได้เสียละวันนั้นเสียเลยเสียเลยอุตส่าห์ไปซื้อเหล้าแลกโลงมาก็ผ่านไปก็เรียบร้อยก็คือพี่ผู้ชายก็บอกเอางี้กูขอนอนในโรงนั้นละกันเอออย่างน้อยๆเพื่อความสบายใจมันฉากกลับมาผู้หญิงคือเหตุการณ์เนี่ยมันตัดสลับระหว่างไอ้การเล่าผู้หญิงเล่ากับตำรวจแล้วไอ้ผู้หญิงเนี่ยก็พูดว่าเพื่อนไม่รู้เป็นอะไรก็อยู่ดีๆมันไม่รู้นึกสนุกนึกทะลึ่งอะไรก็อยากจะไปนอนในโรงคืนนั้นแล้วก็ตัดไปเห็นไอ้เหี้ยนี่ก็โวยวายกูเอางี้ดีกว่ากูขอนอนในโรงอย่างน้อยๆก็พระไม่ทําพิธีให้กูทําพิธีตัวเองละกันสะเดาะข้อตัวเองเลยอย่างน้อยๆก็ถือว่ากูจะได้แบบเหมือนชดใช้กรรมให้เขาให้เขาสบายใจพอใจว่าไปกูนอนในโรงก็หวังดีแหละก็ไปนอนในโรงสักพักทุกคนแม่งปิดโรงนิดนึงครับเฮ้ยมึงฝากปิดโรงอ่ะก็ปิดไปประมาณครึ่งนึงเออพอให้มีรูหายใจพี่ก็เห็นแสงลำไรอยู่มันต้องจะปิดตรงตีนต้องถ้ามันเหลือๆตรงตีนต้องผีแสงดาวมาแล้วก็หน้าซ้อนอ่ะหน้าซ้อนมาเงี้ยหน้าตรงมาเงี้ยแล้วก็มองเงี้ยแล้วก็เป็นพี่นะพอผีแสงดาวมาเนี่ยเดี๋ยวมึงกลัวเลยกูกลัวมึงกลับดีกว่าเชื่อไหมกูจะกลัวแบบนี้แล้วให้มึงรู้ไปเลยมึงจะงงกูหรือกูจะกลัวมึงให้มึงเลือกเอาถ้าแสงดาวทำหน้าอย่างนี้นะรีวิวสแกรี่มูฟวี่พังหนึ่งกันดีกว่าเพราะว่าพังห้ารีวิวสแกรี่มูฟวี่กันดีกว่าถ้าเป็นกูก็จะกลัวเนี่ยไอ้เรื่องให้มึงเลือกเอาว่ามึงจะไปก่อนกูถ้ามึงไม่ไปกูเลียจมูกเอาดิเลียจมูกไหมไอ้เรียงไงเรียงไงไม่ลองด่าแต่เกาหลีลองด่าแต่เกาหลีใส่จุ๊ดเด้จุ๊ดเด้진짜 진짜 ตัดมาแสงดาวน้ำลายเต็มหน้าสรุปตอนเช้ามาเปิดโรงมาไอ้หนุ่มนี่หงิกอยู่ข้างในเคยดูโฮมอลอนไหมไม่เคยดูเลยไม่เคยดูเลยไม่ไม่ใช่ไม่เคยดูเลยโฮมอลอนโฮมอลอนภาค3ไอ้เจ๊ที่โดนเข้าไปในลิฟต์อ่ะแล้วมันตกลิฟต์ลงมาแล้วก็ลงมาทางนี้ตำรวจไม่เลยประหนึ่งว่าจริงๆๆอันนี้ที่ถามนะเอาถามว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีคนหรือคนตายในโรงนี้ไหมมีไหมมีแบบเหมือนขาดอากาศหายใจแต่ว่ามันขูดมันกลัวจนตายอันนั้นเขาเรียกว่ากลัวจนตายแต่ถ้ามาเก็บขอท่าไม่ได้ไหมแล้วถ้าตำรวจนึกสนุกตอนนั้นอยากเล่นกับเพื่อนอ่ะก็มวยนี่ครับไม่ได้ตั้งใจก็มวยนี่ครับไม่ได้ตั้งใจข้อนะข้อว่าปอดตึงมีเล่นกับไหมกูว่าเอาจริงนะเอาหลวงพ่อจับหลวงพ่อสึกมาเป็นตำรวจแล้วให้ตำรวจไปบวชโกนหัวเป็นพระดีกว่ายิ่งเก่งกว่าอีกเพราะตำรวจเหมือนจะไม่รู้อะไรเลยตำรวจมันไม่สนด้วยไม่สนเลยไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นอ่ะพี่น้องเล่ามาถึงในหนังหรือเรื่องจริงแต่ไม่ไอสัตว์เลี้ยงเรื่องไม่ถูกเลยเดี๋ยวอะไรกันต่อไปกันต่อนะน่ะพี่คนนี้ก็หงิกตายตายไปแล้วเหมือนเป็นโรคกลัวจนช็อกจนตายอ่ะเออช็อกจนตายตรงนี้หรอกแล้วก็เล็บเนี่ยฉีกขาดเพราะว่าไปเกี่ยวหน้าตัวเองนะก็แบบเห็นหน้าเป็นรอยด้วยนะรอยขุ่นๆแข็งตายสุดท้ายคืออย่างที่พี่บอกก็คือมันจะมีคำพูดนึงที่ชอบมากในเรื่องเนี้ยมันจะชอบถามว่าแบบว่าเราไม่หาผีไปหาตามหาแสงดาวในโรงพยาบาลไม่ตามหาประวัติเออว่าแสงดาวไปแต่เจอได้ยังไงเขาตายแล้วเขาไม่ได้มาโรงพยาบาลไอสัตว์เขาก็ต้องไปวัดแล้วเผาเลยโรงพยาบาลเขาก็จะมีประวัติคนตายเฮ้ยมึงอย่ารู้เยอะเดี๋ยวกูเป็นหมอกูจบหมอมาเนี่ยมึงเถียงมึงรันไหวเนี่ยคนในเรื่องนี้จะดื้อๆใช่ไหมไม่มีอะไรไม่ละกูกลับเอากูออกไปจังเลยใกล้จบแล้วหลังจากนั้นตายหมดแล้วเดินสองตายหมดละตายหมดละนี่ทุกคนตายหมดละเห็นไหมกูบอกแล้วเวลาคุยนานๆแต่รีบมันพันเนี่ยพวกมึงนั่งดูคลิปมึงก็อะไรนะเอ็มหวีร้องกูจังเลยพวกมึงลองมาคุยกันครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงบ้างดิมึงก็เอ็มหวีเหมือนกันอ่ะเนี่ยมันยังเหมือนตายหมดละเลยเห็นไหม
ใครๆก็ตกล่องได้น้ำลายมันก็ติดคอไอ้เหี้ยมันเนี่ยทุกวันเนี่ยยังมีคนอินบ็อกซ์มาหาคุณเลยพี่ท็อป MV 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 คุยดิ MV แสดงว่าเป็นหวีในกลางเออ MV อยู่นั่นน่ะแบบบางทีแบบพอเดี๋ยวนี้พูดแตะถึง 2,200 ราตรีไม่ได้เลยก็เลยพี่ท็อป MV อ่ะ MV ไม่ยอมเปลี่ยนอะไรนะไม่ยอมเปลี่ยนอะไรวะเปลี่ยนอะไรนะคือเหี้ยอะไรไม่รู้จำได้นะตายหมดละตายหมดละอ่ะโอเคเพราะทุกคนตายหมดละเหลือแค่2คนที่ยังไม่ตายเลยที่เหลือก็ตายหมดละสองคนนั้นอ่ะก็ทำการเผาศพไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วเผาเลยแผ่นเนี่ยเผาแม่งเลยเอาออกโยนไม่ใช่อยู่ในโรงเนี่ยเผาเลยก็จับเผาไปเรียบร้อยสักพักพี่พระเอกพูดขึ้นมาคำหนึ่งพี่ชอบมากเลยเราโดนตามมาตลอดเรื่องเลยเราลองตอนก่อนอื่นนะก่อนจะไปต่อมึงอย่าฉาดต่อเลยครับต่อเลยนะต่อเลยเราอ่ะโดนหลอกมาทั้งเรื่องเลยเราลองไปตามหาแสงดาวดูไหมแน่ใจไหมแน่ใจว่าตัวละครชื่อแสงดาวแน่ใจไหมแน่ใจว่าผีชื่อแสงดาวป่ะพี่ไม่แน่ใจอ่ะผีชื่อแสงดาวผีชื่อแสงดูแล้วถูกแล้วผีชื่อแสงดาวถูกแล้วไม่แกล้งคุยแสงดาวไปตามหาแสงดาวกันเป็นไอเดียพระเอกนะไปตามหาแสงดาวก็ไปที่บ้านแสงดาวที่บ้านแสงดาวคือตามจากที่โรงแรมไปเริ่มต้นที่โรงแรมนั่นแหละแล้วก็ไปตามหาประวัติตามหาอะไรงี้ก็เจอบ้านก็ไปบุกไปแปลกเนาะโรงแรมมีประวัติคนตายมากกว่าโรงพยาบาลอีกแปลกจังไม่ได้คิดเลยนะเรื่องนี้จริงว่ะแปลกโรงแรมเก็บประวัติคนตายไว้หมดมากกว่าโรงพยาบาลอีกใช่งงเหมือนกันก็บอกเนี่ยของที่เหลืออยู่ของแสงดาวตายเอาเป็นว่าได้ข้อมูลมาแล้วก็ไปที่บ้านแสงดาวได้จัดจดหมายมาจดหมายที่แม่เขียนจะเขียนหาแม่ก็เอาจดหมายเนี่ยไปส่งให้คุณแม่แม่นั่งสับอะไรไม่รู้พี่จำไม่ได้ละไม่เห็นเราไม่เห็นเลยไม่เห็นใช่ไหมแต่นั่งสับอยู่ตุ๊ก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 ใช่ไหมแล้วตาค้ำๆเหมือนคนไม่ได้นอนมาประมาณ30ปีโอเคประเด็นนี้เข้าใจได้แม่อาจจะแบบลูกตายไงลูกตายคู่เลยเว้ยลูกตายทั้งสองคนเลยโสมก็เปิดประตูเข้ามาคุณป้าสวัสดีค่ะใครให้มึงเข้ามาเนี่ยบ้านมึงไม่ได้ล็อกอีเจ๊ไอ้เหี้ยอ๋อกูเดินเข้ามาบ้านมึงไม่ได้ล็อกมึงล็อกประตูสิว่าถ้าไม่อยากให้กูเข้ามาง่ายๆเนี่ยเด้นั่งก่อนดีกว่าลูกนั่งเย็นๆมาเอานะพระเอกกับนางเอกก็เอาจดหมายให้นี่ครับแสงดาวเขียนหาคุณแม่สักพักมาละมาละน้ำตามาแสงดาวสะอื้นแสงดาวลูกก็นั่งอ่านสักพักก็บอกแสงดาวเขามีประวัติยังไงก็ถามเขาก็เล่าให้ฟังว่าแสงดาวเนี่ยเขาอยู่ที่นี่แล้วก็หนีจากบ้านไปโดยมีน้องสาวอยู่ที่นี่ด้วยชื่อน้องลำนุคนสภาพหยิบรูปมาสะพึงเลยเขาเฉลยเว้ยว่าน้องเสื้อแดงที่จะขอกลับบ้านด้วยคือน้องสาวของพี่ป๊อกนั่นแหละว้าวว้าวพร้อมกันนะครับว้าวว้าวว้าวมีหักมุมด้วยอ๋อสุดท้ายเอ้านั่นไม่ใช่คนเหรอว้าวน้องสาวก็ตายพี่สาวก็ตายไว้ตายหมดหลังจากนั้นก็มีแฟลชแบ็คเข้ามาเขาก็บอกว่าน้องเนี่ยเอาคัตเตอร์กรีดมือตัวเองแล้วก็ตายเพราะว่าเหงาเพราะแต่ก่อนเนี่ยสนิทกับพี่แสงดาวมากจนพี่แสงดาวเนี่ยทิ้งไปแต่วันนึงอ่ะพี่แสงดาวทิ้งไปปุ๊บน้องมันเหงาก็เลยฆ่าตัวตายคราวนี้พี่ก็เริ่มแบบเฮ้ยทำไมมันเล่าแบบดูมันไม่ค่อยน่าจะถือว่าคือไอ้ตรงเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนเขาสร้างปมสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาเพื่อให้เรื่องมันไปได้ต่อใช่ใช่อันนี้ทำให้มันไปได้ต่อแค่นั้นแหละสุดท้ายเขาก็เฉลยว่าจริงๆแล้วอ่ะทำไมน้องถึงฆ่าตัวตายเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นพวกชอบข่มขืนคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือแสงดาวอ่ะโดนพ่อเขาเรียกขืนใจตั้งแต่เด็กแต่เด็กเลยแล้วน้องอ่ะแม่งก็นั่งเห็นเลยมาช่วยตลอดช่วยน้องน้องจะไม่โดนแต่ว่าตัวเองจะโดนแทนรับแทนน้องรับแทนน้องแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเหมือนที่แสงดาวไปอ่ะน้องก็จะโดนแทนน้องโดนแทนความมันเหมือนโดนทำใจไม่ได้ก็เลยฆ่าตัวตายจริงๆมุมเนี้ยหนังผีไทยสมัยก่อนเล่นเยอะคือมันมีช่วงนึงที่หนังผีไทยบูมๆได้เยอะๆอันเนี้ยเป็นจุดหักอีกจุดนึงที่หนังผีไทยจะชอบเล่นในยุคต่อมาก็คือสุดท้ายแล้วผีไม่ได้มาหลอกผีเป็นคนดีผีเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่นะไม่นะนี่ไปเรื่อยเลยนี่ก็คือแฟลชแบ็คก็คือที่พี่เล่าก็คือว่าโดนน้องโดนข่มขืนแล้วน้องฆ่าตัวตายหลังจากนั้นได้ยินเสียงโซ่กรุ๊กแก๊กกรุ๊กแก๊กกรุ๊กแก๊กก็เริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะใจเลยเอ๊ะใจอะไรเนี่ยมาจากไหนวะน้าได้ยินเสียงอะไรปะฮะน้าได้ยินปะไม่ได้ยินเนี่ยมันดังกรอกแก๊ก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 ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินงั้นผมขอไปดู
ผมขอไปดูแล้วกันผมขอไปดูกำลังจะไปโดนลังไว้นี่กลับบ้านไปเขาพยายามปิดไงพยายามปิดไงแบบขังแต่ไม่เนียนนะเห็นขาแล้วกลับบ้านกลับไปทีละแล้วเป็นไงต่อก็โดนดันกันลงไปข้างล่างก็กลับบ้านกันทุกคนก็ต้องสปับภาพปัดขึ้นมาบนเฉลยว่าผู้ชายที่โดนโซ่ล็อกคือพ่อปันหนึ่งว่าแม่มันก็รู้ความจริงหมดแม่ยอมด้วยแม่ยอมให้พ่อนะมาข่มขืนเพราะว่าตอนที่เขาแบบพ่อโดนหลอกจะได้ยินเสียงมันจะมีเสียงที่ป๊อกร้องไห้ผสมกับเสียงแม่ที่หัวเราะด้วยแม่ก็เหมือนโรคจิตโรคจิตเนื้อแม่ก็เลยรู้หมดแล้วนี่แต่ตำรวจต้องมาจับแน่ก็เลยฆ่าพ่อทิ้งซะฆ่าพ่อจิบอีโต้ปังตอมาแล้วก็ตัดภาพจบเคสนี้ไปเคสนี้ไปบ้านนั้นก็ปังปีนาไปแล้วนะปังปีนาไปก็สรุปสุดท้ายขับรถมาขับรถตู้มาพระเอกก็ขับไปนางเอกก็บอกเฮ้ยนี่หลักฐานเราพอแล้วเหรอวะพอแล้วอ้าวก็นี่ยังเราต้องตามหาเพิ่มนะตามหาอะไรอีกอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าแสงดาวโดนข่มขืนแต่เด็กไงแล้วพ่อเขาสมขืนเขาไงไม่แต่คือเรายังไม่ได้อะไรเลยได้แล้วอีเชี่ยนี่มึงไม่ได้ไปฟังบ้างเลยอ่ะไม่ทั้งเรื่องเนี่ยเรายังไม่ได้อะไรเลยเนี่ย ที่เรามาเนี่ย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนั่นแหละเชื่อไหมว่าไอ้เหี้ยแม่งแอบรู้สึกคิดผิดเหมือนกันนะที่พูดสปอยเพราะต้องดูอีกครั้งไงอ่ะใช่ความทรงจำดีๆแม่งเปลี่ยนไปหมดเลยพังหมดเลยพังพินาศหมดเลยสักพักขับรถอยู่ก็เลิกล้มเลิกไปละไม่เอาพอหยุดเดี๋ยวกลับไปที่วัดต่อแล้วกันไปคอนติเนียต่อที่วัดขับรถกลับสักพักมีน้ำแดงไหลมาเต็มกระจกไปหมดอยู่บ้านคนนี้แม่งไหลท่วมเลยท่วมไปหมดเหนียวไปหมดตะโกนด่าไอ้เหี้ยทำให้วัวหกหลังคาไอ้สัตว์ติดรถกูมาระวังดิวะไอ้เหี้ยปุ้ง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 ไม่ก็ได้ยินเนี่ยขอโทษขอโทษครับเอาน้ำเขียวไหมพี่ต้องมีรถสละไซเดอร์นะสละไซเดอร์น้ำแดงดีกว่าไฟนีออนก็เขียวอยู่แล้วมันเขียวอีกไม่ได้นะสักพักก็เป็นผีแสงดาวโผล่มาบนรถรถนั่งแบบสไปเดอร์แมนนั่งอยู่หน้ากระโปรงสไปเดอร์แมนแลนดิ้งหน้ากระโปรงรถรถก็เอียงไปเอียงมาสุดท้ายมาอยู่หลังรถมาอยู่หลังรถอยู่ในกระเป๋าก็แห่กันไปสักพักรถความเอียงแล้วเราเห็นรถเอียง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 ตรงเนี้ยเข้าใจว่ายุคสมัยนั้นเนาะมันก็แบบว่าให้เห็นแบบความพลิกปิ๊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 กมันแบบทุนมันอาจจะไม่ได้ถึงที่จะสร้างสีขนาดนั้นอ่ะเขาก็เลยตัดโดยการแลบเสียงเอาไว้คือเสียงยังคาเอาไว้อยู่แต่แลบภาพเข้าไปแล้วเสียงรถยังอยู่แต่ภาพบ้านเข้าไปแล้วมันจะเป็นเห็นบ้านแต่ว่าเสียงมันจะเหมือนแบบดอลลี่ใส่บ้านแล้วก็ยังมีเสียงแต่ภาพที่เห็นคือแม่งไหลใส่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นบอกให้เห็นภาพบอกให้เห็นภาพครับผมก็หลังจากนั้นก็คือทุกสองคนนี้รอดมาไม่ตายแต่นางเอกไม่ตายนางเอกเดินลงทะเลเดินลงทะเลไปเลยเดินลงทะเลแล้วนางเอกก็ไปเป็นเมียของมนุษย์ปลาอะควาแมนเชฟออฟวอเตอร์ไปหลายเรื่องนะครับเนี่ยออกคนละเวกันซะงั้นอ่ะเดินต่อลงน้ำแบบพระเอกก็บอกอย่าลงไปนะเฮ้ยมันอันตรายอะไรอุ้ยอะไรวะเนี่ยเสียงท้อนอ๋อไงก็ไม่ฟังก็เดินลงไปเดินแล้วกันนะมองเพื่อไปไหนอ่ะเดินลงน้ำเพื่อที่ไม่รู้จริงๆนั่นอาจจะเป็นมนต์สะกดสะกดอะไรอ่ะต้องการให้กูไปเลยไม่รู้เหมือนกันพี่ก็เป็นนางเงือกนางเงือกเป็นนางเงือกเดินลงแล้วสักพักอ้าวสุดท้ายแสงดาวเป็นนางเงือกเหรอเนี่ยมีเชื้อเชื้ออะไรเชื้อนางโควิดมันโรคมันไม่ใช่คนละเชื้อกันนั่นแหละเขาก็เดินลงไปสุดท้ายแล้วเขาได้รู้สึกตัวขึ้นมาตอนที่อยู่ในน้ำโดนผีแสงดาวลากลงไปเขาก็เห็นผีแสงดาวพี่ป๊อกเป็นผีมานานหน้าจะเขียวๆแต่ว่าตอนลงน้ำเนี่ยพี่ป๊อกเครื่องสำอางหายหมดแสงสีหายหมดเลยเหลือแต่หน้าซีดๆเป็นหน้าพี่ป๊อกเลยนะพี่ป๊อกมาแล้วก็ทำตาโตๆพี่ป๊อกหน้าตาน่ากลัวมากเลยตอนแบบทำตาโตตอนนั้นนะตอนนั้นนะเคสแบบพี่ป๊อกเป็นคนที่ถ้าแกทำหน้าดุจะน่ากลัวโคตรน่ากลัวแล้วก็แบบมองใส่นางเอกนางเอกก็ตื่นพี่ป๊อกก็เหี้ยอะไรทำไมมึงหลิวมองเหี้ยอะไรวะเขาก็มาลืมตาในน้ำไม่สะตาบ้างเหรอพี่ป๊อกก็มาเลื้ออยู่เงี้ยเลื้ออยู่เงี้ยเขาเลื้อหลอกนะแบบหลอกนั่งดูกับนิ้งอยู่นั่งดูกับแฟนถามเอ้าคอก็ไม่ขาดต่อแล้วมึงทำให้บรรยากาศทุกอย่างเสียหมดเลยต่อแล้วโอเคต่อแล้วคอต่อแล้วพอเจอหัวก็คือต่ออัตโนมัติเหมือนเวลาต่อ Wi-Fi อ่ะตั้งออโต้ให้มันก็ต่ออัตโนมัติมันก็เข้าบ้านพอดีผีแล้วเนี่ยตอนนั้นก็คือพระเอกอ่ะดำน้ำลงไปช่วยสลัดผีแสงดาวออกได้แสงดาวตกอยู่ในน้ำงงอยู่คนเดียวเลยสรุปศพแสงดาวอ่ะ
อยู่ในช่องแอร์หรืออยู่ในน้ำเนี่ยคุณทำผมสับสนนี่แหละสรุปอ่ะศพแสงดาวอยู่ในไหนถูกแอบเอาชิ้นเนื้อไปปะไว้ในรถหนึ่งสองคืออยู่ในช่องแอร์สามหรือว่าโดนกดซ่วมไปแล้วโดนกดซ่วมไปแล้วเหมือนวางเหมือนฆ่าในห้องน้ำหั่นศพในห้องน้ำนี่อะไรนี่หรือเอาไปถ่วงไว้ในน้ำสรุปศพอยู่ไหนศพอยู่ในทุกที่คุณคิดเจเต้หรือว่าจริงๆแล้วศพอยู่ในกระเป๋ากางเกงเพลมึงเป็นตามไงมันถูกได้ตามมึงไงโอ้ยล้ำชิบหายเลยตอนหลังก็ล้วงมาเป็นกระเป๋าโดเรมอนเลยเด้อยาวชิบหายเลยนั่นแหละก็สุดท้ายก็รอดกันมาทั้งคู่แสงดาวอยู่ในน้ำได้ด้วยพี่ก็งงเหมือนกันแสงดาวก็ว่ายน้ำมีการกรรมการเป่าลูกบีดเนี่ยเชื่อไหมคนดูไม่ได้ยินหรอกเสียงลูกบีดแล้วคนดูก็จะงงว่าพูดเหรอไม่ได้ยินไม่มันตรงใช่ไหมไม่มันเป็นสเตรทตรงแบบนี้ข้างๆหูเรามันแบบแต่หูเรามันจะได้ยินคนดูไม่ได้ยินดังนั้นก็กลับไปวัดยังไม่จบยังไม่จบเป็นไงต่อขอนอนในโรงแต่คราวเนี้ยพระทำพิธีให้แน่ในบอกเลยเที่ยงคืนทำไม่ได้ไงพระวันนั้นอะทำไม่ได้วันนั้นมันวันโกนเออที่เรียกไงวันปลูกเหรอวันอะไรวันนี้วันปลูกเลยทำได้อ๋อมันอาจจะอย่างงี้ก็ได้เขาเรียกว่ารอวันโกนอีกทีไงใช่ทำเพราะเหตุการณ์ไม่ได้ต่อนี่สิ่งที่พี่ชอบอย่างนึงคือการมาหาพระทุกครั้งอะนางเอกจะมีเวลาไปแต่งหน้าตลอดเลยเหมือนไม่ได้เจอผีแล้วก็ยังแต่งอะไรอย่างเงี้ยมันงงนะคือมึงโดนผีหลอกมาตลอดทั้งเรื่องเลยมึงมาสวยอีกแล้วก็กลับมาก็ผู้ชายมาขอนอนโรงมีพิธีให้นอนในโรงแล้วก็มีน้ำมีกุหลาบมีอะไรมีดอกดอกไม้ก็ทำพิธีแล้วสรุปก็ตัดมาที่นางเอกเล่าเรื่องตำรวจฟังคือเอาเป็นว่าตำรวจเนี่ยนางเอกมันเล่าในระหว่างที่พี่เล่าเนี่ยนางเอกมันก็เล่าสลับไปแต่สรุปคือตำรวจมันไม่เชื่อไม่เชื่อเลยแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเอาจริงเนี่ยเรื่องทุกเรื่องที่คุณเล่ามาเนี่ยผมลงบันทึกเรื่องไหนได้บ้างอ่ะผมไม่เชื่อเรื่องเลยมันดูตลกมากเลยอย่างนี้เลยนะควรต้องตีอย่างนี้อะไรนะตลกมากเลยมันกูตบแล้วไอ้สัตว์แล้วตาพักก็มันมีการบอกได้ว่าจริงๆพวกคุณน่ะเล่นยากันผมเนี่ยเล่นยาอย่าปล่อยให้ยาเล่นคุณสิเออในคำคมทั้งนั้นเก็บไปนะครับน้องๆหนูเจอกัญชาเว้ยอยู่ในกระเป๋าเป๋านักดนตรีเออป๋านักดนตรีแล้วก็บอกว่าหลอนกัญชาแต่หลอนกัญชาไม่น่าเห็นขนาดนั้นก็อาจจะไงตำรวจคิดอย่างนั้นไงคิดอย่างนั้นหลอนกัญชาเออสุดท้ายก็นางเอกก็บอกว่าเนี่ยหลังจากที่เพื่อนลงไปนอนอ่ะพระเอกลงไปนอนในโรงอ่ะเขาก็หายตัวไปเลยโอ้แบบไม่ได้เดินออกจากโรงอ่ะนะแบบลงไปในโรงปั๊บหายตัวหายปิ้งหายไปแล้วก็สงสัยเหมือนเสกมนใช่ใช่ใช่อยู่มิติอ่ะเหมือนจูออนอ่ะจูออนก็เหมือนกันเวลาหายก็ดึงเลยแต่จูออนมันมีมิติไทม์ไลน์ก่อนนี้อันเนี้ยจะเป็นไทม์ไลน์ของแสงดาวเออเป็นแสงดาวโลกของแสงดาวเป็นแสงดาวยูนิเวิร์สแสงดาวยูนิเวิร์สใช่แล้วก็เล่าตำรวจฟังนี่คือจบแล้วนะเล่าให้ตำรวจฟังว่าเพื่อนหายไปเลยค่ะก็ไม่เจอเลยเรื่องที่คุณเล่ามาเนี่ยมันนั่นมาเหมือนกับของผมซะด้วยสิมันเป็นนิทานนะที่คุณเล่าอ่ะผมก็มีเหมือนคุณเหมือนกันก่อนหน้าเนี้ยมันมีผู้ชายคนนึงโดนจับข้อหาฆ่าคนตายมันฆ่าคนเพราะว่าลัทธิอะไรสักอย่างนั่นแหละบูชาลัทธิอะไรสักอย่างตัดหัวคนไปใส่ในช่องแอร์รู้ด้วยค่ะคุณตำรวจเออรู้ว่าอะไรลัทธิเนี่ยถ้าฝรั่งนะเขาจะใช้คำว่าโคโคนัทมิ้วคนไทยเรียกลัทธิฝรั่งเรียกโคโคนัทมิ้วอันนั้นลัทธิหรือเปล่าไม่ผ่านมาไม่ผ่านมาต่อเลยเรื่องที่คุณเล่ามาเหมือนของผมก็คือนิทานของคุณมันเล่ามันบอกว่าเป็นนิทานเลยนะแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นที่ฆ่าผู้หญิงคนเนี้ยมันขี่มันอยู่ก็นึกขึ้นมาอะไรขึ้นมามนุษย์ถอดเสื้อตัวเองออกแล้วก็ไปผูกกับกงแล้วก็ผูกคอตายโอ้ชะตกใจไปเกาหลีอย่างนี้เลยงงเลยแล้วก็รู้ไหมก่อนจะตายอ่ะเขาเขียนตัวอักษรบนกำแพงว่าแสงดาวยังไงล่ะเย้มันเหมือนกันจริงๆเลยคุณนี่มันหนำเน่าจริงๆเลยคุณเอาเรื่องผมมาเล่าต่อคุณเอานิทานผีเรื่องเล่าผีมาเล่าให้ผมฟังทำไมนางเอกมันก็สั่นได้สั่นสั่นสั่นได้สั่นนี่กำลังสั่นอยู่ไม่รู้สึกอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเป็นอะไรล่ะฮะเพราะว่าวันนี้ลุงหลนพุ่งกลับบอกให้ลุงวิ่งหลนเพราะว่าวันนี้คุณกลับไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะผมว่าคุณเหนื่อยมากแล้ววันนี้
เราเริ่มเลยตอนที่เราไม่เหนื่อยกูเหนื่อยตอนเนี้ยไว้พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะแต่ผมหยิบเอกสารมาให้คุณเซนเหลือบตาขึ้นมามองเห็นเห็นว่าเป็นแสงดาวอุจ๊ะอุตะนี่พยานนั้นดีนี่คนตายมาให้ปากคำเองเลยนะตำรวจต้องดีใจนะสักพักแสงดาวใช้พลังมันไม่มีพลังละมีพลังเหมือนคล้ายๆกับแมกนีโตควบคุมเหล็กเหมือนไซร่าไซร่าปุ๊บ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 ไอ้เก๊ช่างให้ปิดได้เก๊หนีเปิดหนีเปิดหนีเปิดพี่เขาไอ้จำตีนเพลงกันละเนี่ยนึกออกปะกูจำไม่ได้พี่จำได้แค่ว่าตอนจบอะรู้สึกว่าสิ่งเสียงพี่ป๊อกอะนั่นคือจดหมายแสงดาวปะใช่แต่ว่าเรื่องจริงพี่คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่ามันเขาเป็นคนต่างประเทศที่ชีวิตวางเรื่องจริงไปก่อนคือเขาเปลี่ยนพอสมควรแต่พี่ไม่กล้าฟังพี่กลัวเอาเหรอเพราะในส่วนเนี้ยพี่ปิดก่อนตลอดเลยพี่รู้สึกว่ามันจะมาเพิ่มความกลัวเข้าไปพี่จะปิดก่อนกลัวเอาเหรอเขาจะพูดเหมือนกับว่าขอโทษแม่ที่หนีออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะพูดสารภาพบาปอ่ะจริงไม่ใช่ความผิดนะเอาเป็นว่าแบล็อกตอนจบอะจำไม่ได้แต่ประหนึ่งว่าเหมือนเป็นเสียงแสงดาวอ่ะเขาสารภาพบาปว่าที่เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ไปขอโทษด้วยแม่ที่ทิ้งแม่ไปหนีออกจากบ้านเหมือนสำนึกผิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเท่านี้ใช่ไหมประมาณนี้ประมาณนี้พี่ตกหล่นไปนิดนึงไอ้ผีมุ้งยิ้มมุ้งยิ้มผีน้องอ่ะจริงจริงน้องคือลูกแสงดาวนะกูรู้แล้วแต่พี่ไม่ได้เล่าเมื่อกี้รู้อยู่แล้วเขาบอกว่าแสงดาวตายตอนท้องพอดีเขาบอกว่าแล้วรู้ป่ะว่าแสงดาวตอนที่ตายอ่ะทำไมเขาท้องด้วยนะเหรอตกใจให้คุณหน่อยเถอะฉันเสียหน้ามากแล้วรู้หรือเปล่าว่าขวดแสงดาวอยู่ที่ไหนไม่รู้รู้แต่ว่าพระบอกว่ามีไม่มีเจอไม่เจอเจอไม่เจอเจอไม่เจอตำรวจก็บอกว่าไม่เจอเจอไม่เจอเจอไม่เจอพี่ก็หาอยู่เหมือนกันก็เจอไม่เจอเจอไม่เจอเจอไม่เจอเหมือนกันนะเหมือนกันจบเรียบร้อยประมาณนี้คือต้องบอกว่าไอ้ผีช่องแอร์เนี่ยหนึ่งอย่างที่พี่ชอบเลยนะคือชอบพวกงานโปรดักชั่นของเขาพี่มองว่างานโปรดักชันเนี่ยถามว่าถ้ามาดูตอนเนี้ยมันเทียบเท่ากับของฝรั่งมันไม่เพอร์เฟกต์อยู่แล้วเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยซีนกลางคืนก็มีแสงอะไรไม่รู้สาดพุ่มเข้าไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะดูแข็งๆหลายๆซีนก็จะดูแข็งๆแต่พี่มองว่าหลายๆครั้งเนี่ยข้อดีของหนังเรื่องผีช่องแอร์เนี่ย มันจะมีเรื่องพวกแบบใช้พวกสีพวกใช้สีต่างๆในหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะขับออกมาดีๆอย่างเช่นใช้สีเขียวในซีผีอะไรอย่างนี้สีแดงก็มีสีแดงความร้อนความแบบใช่ๆมันจะมีเรื่องสีที่เอามาดับน้ำหนักของซีนนั้นๆอยู่ให้มันดูน่ากลัวขึ้นนะใช่ใช่ใช่พวกบรรยากาศหลายๆครั้งเราจะสังเกตว่าถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องมันจะอ่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้แสงสีตรงเนี้ยมันบัฟให้ดูดีอย่างตอนที่ขับรถแล้วมีน้ำเพลบูบอยไหลหน้ากระจกอะไรเงี้ยก็พี่ก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าเรามาดูตรงนี้หลายๆโมเมนต์เราดูหลอกแหละแต่ภาพมันก็ยังดูให้หลอนๆได้อยู่นะดูให้หลอนดูให้หลอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก่งนะดูคนเดียวใช่ต้องอย่าลืมว่าหนังเรื่องนี้แม่งยุคนั้นยังใช้ฟิล์มอยู่นะใช้ฟิล์มอยู่ถ่ายยากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งที่เราเห็นพวกแบบพี่ป๊อกคลานรถพลิกอะไรอย่างเงี้ยเราเผ็ดไหมเผ็ดมากเผ็ดมากต่อคุณไม่หักแวะแล้วขอโทษรถพลิกก็เป็นไงอีกรถพลิกเนี่ยเดี๋ยวคนก็หาไปเนี่ยไอ้เนี่ยนี่ชอบขัดสาระตลอดเลยตัดแย่งคู่อยู่เนี่ยบ้าไปเลยต่อๆๆอ่ะก็คือรถพลิกพูดคอรถพลิกก็ไม่รู้สึกไม่เหมือนเดิมเลยรถพลิกคว่ำเหรอรถพลิกคว่ำเผ็ดกระทั่งตำบลเลยดิเผ็ดกระทั่งถนนใครเดินผ่านไม่ได้เลยนะถอดรองเท้าเดินผ่านไม่ได้รถตีนรถพลิกคว่ำรถพลิกแม่งคว่ำอยู่ตรงนั้นเลยครับคุณตำรวจขับไปรถคว่ำเหรอรถคว่ำรถคว่ำรถหงายก็ได้รถคว่ำถูกแล้วดิรถคว่ำถึงจะวิ่งได้รถหงายอะไรรถหงายสมอุบัติเหตุเร่งรถหงายขับรถหงายรถอุบัติรถพลิกแหละเอารถพลิกเนี่ยมันพูดยากรถพลิกอ่ะแล้วแม่งรู้สึกแล้วมีซีนรู้เลยว่ามันก็จะต้องมีการใช้สลิงช่วยเชยอะไรอย่างงี้พี่จำไม่ได้แล้วเบื้องหลังมันยังไงแต่บางทีเรารู้สึกได้นะคือณขณะนั้นน่ะใครที่จะทำหนังแล้วใช้เทคนิคเยอะอย่างเงี้ยต้องมีทีมงานที่ค่อนข้างถึงแล้วรู้สึกได้ว่าหนังผีช่องแอร์เนี่ยงบจำกัดด้วยจำกัดหนังผีช่องแอร์เนี่ยเป็นหนังในปี2004ตอนนั้นปี2004เบลดภาคแรกครับเบลดมาแล้วครับมาแล้วใช่ไหมเบลดมาแล้วครับลองนึกภาพว่าสองแล้วมั้งนึกภาพว่าฮอลลีวูดมีเบลดแล้วอ่ะฮอลลีวูดมีเบลดใช่บ้านเราเป็นผีช่องแอร์ก็ประมาณนั้นแต่เป็นหนังที่อ่ะโอเคตอนเด็กอ่ะพี่ชอบ
นั่นตอนเด็กเรายังไม่รู้ภาษีภาษามากเราชอบมากผีช่องแอร์นู่นนี่นะมีผียิ่งซีนพี่ป๊อกนี่โคตรติดตาเลยคานออกจากช่องแอร์ที่แบบจึก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 พี่จำได้ว่าไอตอนสาวผ้ากูโคตรกลัวเลยก็ใช่ตอนสาวผ้าเพราะเขาขยี้มาแล้วบูแล้วยาวมากบุ๊บสุดท้ายไม่มีอะไรเงี้ยพี่นุ้งก็ดึงไปถึงห้องข้างเลยบางทียาวแบบยาวไม่อยู่เช้าสักพักไม่สักพักแม่งแบบคนห้องข้างกำลังนอนอยู่แล้วคือสายจากผ้าปูที่นอนแม่งคนข้างแม่งก็ไหลมาสักพักหัวแม่งรูฟไอ้นมมีอะไรป่ะพี่กำลังนอนเลยคราฟซีนาได้เยอะเลยพี่กำลังนอนเลยน้องดึงพี่มาทำไมเนี่ยโอ้ยขอโทษครับพี่ไปโจ๊กไปโจ๊กแล้วพี่ก็จะเดินลงมาจากห้องแอร์แล้วก็เอาผ้าห่มพี่มาดึงมาทำใครวะกำลังนอนเดี๋ยวแจ้งความเลยนะกำลังนอนยาพิการเนี่ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับขอโทษครับเดินเอาผ้าพวกนั้นแล้วเดินกลับห้องข้างเอาเป็นว่าให้คะแนนดีกว่าอ่ะให้คะแนนส่วนตัวพี่นะพี่ก่อนก็ได้ส่วนตัวพี่เนี่ยพี่จะบอกว่าการให้คะแนนครั้งเนี้ยเราตัดเรื่องยุคสมัยออกไปก่อนเรารีวิวจากความรู้สึกณขณะนี้เพราะส่วนตัวพูดเลยนะไม่อยากจะมาคิดมุ่งคิดมากเรื่องยุคสมัยมากนักเพราะว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องสมัยอ่ะผมคิดว่าเราจะกลายเป็นเกรงใจหนังมากเกินไปเคยมีความรู้สึกไหมว่าเราไม่กล้าด่าหนังเก่าผมก็เลยบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะว่าการรีวิวครั้งนี้และการให้คะแนนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวและให้คะแนนจากความรู้สึกณปัจจุบันเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยพล็อตเรื่องก็ยังอ่อนอยู่ดีเพราะว่าเนื้อเรื่องอะเอาจริงๆแล้วมันแทบจะไม่มีอะไรเลย มันเป็นเหมือนเหตุการณ์และคดีและสิ่งที่มุ่งกับพยายามทำก็คือคราฟซีนใส่คอนฟิกเข้าไปคราฟซีนอุปสรรคคราฟซีนอุปสรรคคราฟซีนอยู่อย่างนี้เยอะมากหรอทั้งเรื่องแล้วพยายามเล่าแบบไทม์ไลน์ปนเปกันด้วยซึ่งจริงๆสามารถเรียบเรียงให้มันเข้าใจง่ายกว่านี้ได้ถามว่าถ้าเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายกว่านี้จะดูยากขึ้นไหมหรือจะหมดเสน่ห์ขึ้นไหมความน่ากลัวน้อยลงไหมไม่พี่มองว่ายิ่งจะทำให้มันดูดีมากขึ้นด้วยน่าสนใจเพราะฉะนั้นคะแนนที่พี่จะให้นะขอให้ไว้ที่6คะแนนถึงแม้ว่าบทเรามาดูเนี่ยยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยบทผีช่องแอร์มันจะดูอ่อนๆไปในสำหรับการดูอีกครั้งในวันนี้นะแต่มันเป็นลูกฟิล์มมันถ่ายด้วยฟิล์มคือพูดอย่างนี้แล้วกันพี่เป็นคนที่เวลาเราเห็นภาพยนตร์ที่ถูกบันทึกด้วยฟิล์มภาพยนตร์มันต้นกำเนิดมาจากแบบนั้นลุคแบบนั้นไงพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าโหมันโคตรมีเสน่ห์เลยนะเหมือนเวลาเราฟังเพลงจากดิจิตอลกับฟังเพลงจากเทปหรือฟังเพลงจากแผ่นเสียงอะอารมณ์คนละอย่างนะเว้ยมันเป็นฟิลนั้นเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ยาการดูผีช่องแอร์เนี่ยจริงๆนะการดูผีช่องแอร์ให้ได้ฟิลที่สุดแม่งต้องกลับไปอยู่ฟอร์แมตเดิมอะเป็นซีดีเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าพี่รู้สึกว่ายังไงซะผีช่องแอร์มันก็ยังมีความขลังบางอย่างอยู่พี่ก็เลยว่าอ่ะ6คะแนนเอาคะแนนครับพี่ก็ประทับใจเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วช่วงเด็กชอบเนอะชอบมากแล้วก็กลัวมากๆมันทำเป็นเรื่องเดียวที่ทำให้พี่กลัวเป็นเดือนไม่กล้าหลังแม่ชิดตะแคงตลอดเลยกลัวใช่กลัวมากจะเป็นบัตรลงสเปนแล้วนะเนี่ยเป็นหนังคือต้องบอกนะว่าผีช่องแอร์เป็นหนังที่ตอนเด็กที่กลัวมากชอบมากเหมือนกันนี่ก็กลัวมากชอบมากเหมือนกันก็คือเป็นคนที่ชอบดูหนังผีแต่กลัวผีเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันไอ้มุกเนี้ยพี่ก็พูดในตอนไลฟ์ที่เป็นไลฟ์ผีกับช่องอาร์ตชาแนลอ่ะพี่ก็บอกไว้ว่าคือกลัวเป็นคนชอบดูหนังผีแต่พี่จะมากกว่านั้นคือพี่ไม่เชื่อว่ามีผีในความเป็นจริงแต่เป็นคนกลัวความมืดเข้าใจไหมคือไม่กล้าเดินไปที่มืดแต่ถ้าถามว่าเชื่อไหมว่ามีผีพี่ไม่เชื่อว่ามันมีผีแต่กูกลัวความมืดเพราะกูชอบดูหนังผีแต่พี่เชื่อเรื่องนี้ทำพี่กลัวมากๆจนวันนี้มาดูอีกรอบนึงมันปลดล็อกนะกลายเป็นดีขึ้นก็ยังกลัวอยู่แต่คือซีนทุกซีนมันน่ากลัวมากๆแบบไม่แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ไว้ว่าณตอนนั้นน่ะเราด้วยความที่เรายังอ่อนประสบการณ์เราก็เลยดูแล้วเราอินง่ายกว่าปกติแต่ณวันเนี้ยถามว่าเรายังรู้สึกกลัวไหมพี่ยังมองว่าหลายๆซีนก็ยังคงน่ากลัวอยู่แต่เรารู้สึกว่าอ่ะเนี่ยคือหนังที่น่ากลัวแล้วเรารู้สึกเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแต่ก่อนหนังผีให้ reference มันน้อยมันไม่ได้เยอะนะสมัยนี้มันมีหลายประเทศดูยากมากในก่อนแต่ก่อนแค่ดูออสให้เป็น reference คะแนนเท่าไหร่คะแนนขอให้ที่ 6.5 แล้วกันโอเค
ถึงแม้ว่าที่พี่ครับบอกไปเลยว่าเส้นเรื่องแม่งวางตะเบกตะบะมากบทเดี๋ยวเราการพูดตามตรงนะตอนเด็กๆเนี่ยพี่จำผีช่องแอร์เนี่ยก็ไม่ได้จำได้นะว่าเป็นเรื่องราวของนักดนตรีวัยรุ่นคือเราไม่ได้เน้นขนาดนั้นน่ะเราเน้นแค่ว่าโอ้พี่ป๊อกคานออกจากแอร์จำสแกร์ผีเกาะขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ชอบซีนผีเขาลุกทุกเกือบทุกซีนแหละซีนผีหลอกเขาว่าพี่รู้สึกในยุคนี้มันหาไม่ได้เออแต่บรรยากาศแบบคือต้องบอกอีกเรื่องนึงที่ใน6คะแนนน่ะมีส่วนเนี่ยอยู่เยอะมากคือบรรยากาศพี่มองว่าหนังผียุคปัจจุบันเนี่ยทำบรรยากาศอะไรแบบนี้ยากมากยกตัวอย่างยกตัวอย่างจวนแต่ก่อนเอาเด็กมาทาแป้งขาวนั่งแค่นี้แม่งน่ากลัวมากกับเพลงบิ้วมาดูจวนรีเมคดินั่งนี่มังงันขาวมังงันไม่น่ากลัวเหี้ยอะไรเลยน่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศด้วยเขาบิ้วไม่ถึงเพลงไม่เพลงหนังเดี๋ยวนี้มีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างเคยรู้ป่ะใช้สกอใช้เพลงอะไรแบบที่เยอะเกินไปเออใช่พี่เคยบอกหลายครั้งแล้วว่าภาพยนตร์น่ะลองบริหารเรื่องเดทแอร์ดีๆคำว่าเดทแอร์ไม่ใช่ข้อเสียนะไม่ใช่ข้อเสียเดี๋ยวเนี้ยผู้กำกับหรือนักเล่าเรื่องอ่ะชอบมองเดทแอร์เป็นข้อเสียแต่เดทแอร์ต้องใช้อย่างระวังบางครั้งหนังผีอ่ะถ้าบริหารเดทแอร์ดีๆมันจะเป็นเครื่องมือสร้างความหลอนได้เป็นอย่างดีถูกต้องครับหนังผีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้สกอร์ยิ่งน้อยยิ่งดีนะเออไม่ต้องมีเดี๋ยวนี้หนังผีมันชอบเดินโถงเห็นโถงไฟสลัวๆเอาและแล้วชอบมีคนประสานเสียงอะเห็นเกาหลีเห็นฝรั่งทำกันเยอะไงฮ่าฮ่าฮ่าฮุยฮิฮ่าฮิ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 ฮุยฮุยเต้นมันแล้วกันเออแม่งชอบมีอย่างเงี้ยแล้วแม่งแบบเขาติดจากแบบหนังเกาหลีทำหลอนหนังฝรั่งทำหลอนเงี้ยแต่เอาจริงแล้วเนี่ยหนังยุคนี้นะเรื่องนี้ลองดูแม่งหนังผีอย่าพยายามใช้อะไรเยอะใช้เสียงที่มีใช้เสียงประตูเสียงโต๊ะเสียงอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ลองดูไม่ต้องเป็นจัมป์สแกร์มากด้วยก็ได้จัมป์สแกร์ไม่ได้ห้ามใช้นะแต่ใช้ระวังใช้ระวังเออเพราะว่าถ้าใช้ไม่ระวังเรื่องจริงๆผีช่องแอร์ก็มีเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาโอ้โหหน้าจะใส่ไปทำไมวะเข้าใจมึงโผไงมึงโผชนกลองเลยโอ้ยเหมือนโผมาแล้วตุ้งโอ้ยกูว่าถ้าสมมติไอคนนี้จะโผแล้วตุ้งนะดูให้เมคเซนส์ที่สุดนะมึงเดินไปไหนก็ตุ้งให้หมดตุ้ง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 มึงตุ้งจับช้อนตุ้งข้าวตุ้งกินข้าวตุ้งกระพริบตาตุ้ง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 จะเป็นหนังอะไรนะไอตุ้งไม่ทำงี้เลยดีกว่าแต่อ่ะโอเคเอาเป็นว่าจำสแกร์ใช้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ข้อเสียแต่ใช้อย่างระวังเพราะมันถ้าใช้ไม่ดีใช้เกลื่อนมันจะเรื่องนี้ไม่เกิดมากนะเขาใช้แค่แบบบางทีก็ไม่เกิดมากเรื่องนี้จะไปหนักของเรื่องเส้นเรื่องบทมากกว่าเราจะรู้สึกแล้วว่าโอ้ไม่มีเชี่ยเลยทางวิวอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่นะมันก็เป็นเสน่ห์ของมันคือฟิลรวมๆมันก็ขลังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายนี้ขอก่อนจากกันไปนะครับหนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วก็ใครที่สมัครสมาชิกมาแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยครับผมสนับสนุนกันครับและย้ำอีกครั้งนะครับเดี๋ยวจะมีการสุ่มแจกหนอนหนังจะมีของมาแจกสมาชิกไม่บ่อยแต่พี่อยากให้แจกทั้งทีก็ให้มันแบบแรร์ไอเทมหน่อยเพราะฉะนั้นมีเดี๋ยวเอาให้ดูนี่โอ้ยมิโซมาเดเรคเตอร์คัทครับแผ่นนี้เป็นแผ่นอิมพอร์ตด้วยแผ่นอิมพอร์ตจาก A24 อ๋อ A24 ค่ายเขาค่ายใช่อิมพอร์ตมาจากค่ายเขาแล้วก็พี่กับพีมีคนละแผ่นใช่ของพี่อ่ะยังไม่ได้แกะนะเดี๋ยวจะทำคลิปแกะให้ดูแต่ของพี่อ่ะแกะไปแล้วข้างในอ่ะมันจะมีหนังสือมีหนังสือเป็นเหมือนหนังสือที่เป็นคัมภีร์ว่าแบบว่าวิชาบูชายันวิธีบูชายันอะไรเงี้ยในเรื่องเขาอ่ะในเรื่องเขาอ่ะประหนึ่งว่าถ้าคุณได้แผ่นนี้ไปนะที่ผมจะแจกนะก็ได้หนังไปดูเป็นตัวเดเรคเตอร์คัทที่ยาวๆเฮี้ยๆ2ครึ่งซีทรมานซีเพิ่มตรงนั้นไปแล้วก็มันจะได้คัมภีร์ไปด้วยคัมภีร์นี่ที่นั่นขโมยอ่ะแต่ประหนึ่งว่าก็ขโมยมาแต่นิดนึงอันนี้นะปกนะฮะถ้าดูดีนะเป็นอวัยวะเพศนะฮะไม่ก็เห็นต้องดูตรงนี้เพิ่งสังเกตเหมือนกันเนี่ยเป็นอวัยวะเพศแล้วตรงนี้ก็เป็นโค้งๆแล้วมีรูนิดหน่อยเราก็เพิ่งก็เป็นเพราะเพศชายเพศหญิงใช่ออกแบบดีทั้งปกทั้งเจ๋งเจ๋งเจ๋งแต่ไม่มีทับไทยนะเป็นทับอิงแต่มันแปลไม่ได้เราคนไปดูทับไทยมาละมันเป็นแผ่นอิมพอร์ตอ่ะคือการดูแผ่นอย่างเงี้ยมันเอาไปเพื่อเก็บมากกว่าเพื่อเก็บแล้วเราดูก็คือถ้าเราดูเป็นทับไทยมาแล้วเนี่ย
ผมว่าจำได้ว่ะจำได้พอถึงซีนนี้เราก็จะจำได้อ๋อไอ้เฮียนี่เราอาจจะฟังไม่ได้คล่องมากแต่เราจะรู้แล้วมันพูดแต่ซีซีแปลดีพวกซับไตเติ้ลอังกฤษแปลดีแปลไม่ใช่แปลดีหมายถึงว่ามันพูดกันเข้าใจเพราะเป็นภาษาพูดปกติไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับว่าจะจับแจกเมื่อไหร่อันนี้เป็นมิโซมาเดลเตอร์คัทแล้วเดี๋ยวมีเรื่อยๆไม่ได้แจกบ่อยๆหรอกแต่แจกทั้งทีก็จะเป็นอะไรแบบนี้เลยครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันไปหนอนหนังสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างเพจ Facebook นะครับหนอนหนังครับผมช่วยไปกดไลค์เพจด้วยกด Subscribe ไปด้วย Subscribe ทาง YouTube นั่นแล้วก็มีช่อง YouTube กด Subscribe ให้ด้วยที่เราที่ดูกันอยู่เนี่ย YouTube แล้วก็ยังอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบนะครับผมถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์ได้ว่าตรงไหนผิดพลาดอะไรบ้างลองดูคอมเมนต์แชร์กันแต่ขอเป็นคอมเมนต์สร้างสรรค์ใหม่อย่าด่ากันแรงด่าได้ด่าได้เลยไอ้พีไอ้เหี้ยไอ้ห้อยยัดแม่ด่าได้อย่างนั้นด่าได้ลูกตาหั่นไอ้เหี้ยแม่ควยอย่าด่าแบบนั่นแหละประมาณนั้นนั่นแหละก็ขอช่วยกันฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสัปดาห์หน้าไม่รู้จะเป็นอะไรอีกเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีหนังอะไรมาโคตรสปอยบ้างอย่างที่บอกว่าโคตรสปอยไม่ได้หายบางคนก็แบบขอเยอะพี่โคตรสปอยนู่นหายมึงมีรอแหละแล้วก็รีวิวก็จะเป็นอะไรความรู้สึกหลังดูเดี๋ยวก็จะมีมาเรื่อยๆแหละครับผมนะครับผมมีไหมได้ดูบ่อยๆได้ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบแชร์เยอะๆนะครับใครที่มีความรู้สึกอย่างไรกับผีช่องแอร์เนี่ยว่าเฮ้ยฟังพี่ท็อปแล้วไปย้อนไปดูอีกรอบนึงอ่ะแล้วรู้สึกเหมือนกับเราป่ะว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งกูไม่น่าย้อนไปดูเลยเพราะว่าเสียความรู้สึกหมดเอาจริงนะเอาจริงนะนี่ความรู้สึกพี่อ่ะพี่มีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยการย้อนไปดูครั้งเนี้ยมันทำให้หนังดูเหี้ยขึ้นใช่ๆเนาะอ่ะยังไงซะวันนี้ก่อนจากกันไปนะครับไม่ว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับจะเป็นภาพยนตร์ที่คมทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันตามหาคนที่คุยกันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับพวกเราวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ